บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบินัสตะอีนวะลาฮาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะซีมอะมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอสุขสันติความเมตตาความกรุณาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาโปรดประสบกับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้มาศึกษาเรื่องราวของอัลอิสลามนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับรับชมผ่านสื่อต่างๆนะครับที่มูลนิธินั้นได้จัดทำขึ้นมานะครับการศึกษานั้นไม่ใช่ว่าเรานั้นจะศึกษาในสถานที่เดียวนะครับที่จริงแล้วการศึกษาตลอดการศึกษาอิสลามเรานั้นน่ะศึกษาได้ตลอดชีวิตเลยนะครับถ้าหากว่าเรานั้นเปิดใจที่จะศึกษาเรื่องราวของอิสลามในวันนี้ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมนั้นมาแทนอาจารย์ยาซีนสลักเพชรนะครับซึ่งท่านติดภารกิจนะครับที่จริงแล้วเนื้อเรื่องของผมนั้นจะเป็นวันที่29วันที่29ก็ตรงวันที่1ของเดือนซอฟัตของปีฮิจเราะห์ศักราช1442นะครับแต่วันนี้มาแทนแต่วันนี้ก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันนะครับนะฮะตรงกับวันที่10มุฮัรอมนะครับ10มุฮัรอมนะครับปีฮิจเราะห์ศักราชที่1442ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องตรงนี้นะครับก็อยากที่จะถามกับท่านพี่น้องก่อนนะครับว่ารู้ไหมครับว่าสิบฮัรอมนั้นคือวันอะไรและนึกถึงอะไรนะครับท่านพี่น้องครับก่อนที่จะเริ่มผมมีอะไรที่ให้ท่านพี่น้องดูนะครับรอสักครู่นะครับสิบฮัจญ์รอมนะครับเราจะคุ้นหูกันเรื่องของอาชูเราะนะครับวันอาชูเราะนั้นท่านพี่น้องนึกถึงอะไรครับนะพอพูดถึงวันอาชูเราะแล้วนะครับเมื่อได้ยินคำคำนี้อ้าวครับอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้นะสื่อสารกับเรานะครับพอถึงวันอาชูเราะก็นึกถึงกูโบใช่ไหมฮะไม่ใช่กูโบนะฮะกูโบก็คืออาหารชนิดหนึ่งนะครับแต่ท่านพี่น้องครับบางคนที่มีความพื้นในเรื่องราวของศาสนานะครับพอถึงวันอาชูเราะเนี่ยนะถ้าเป็นพี่น้องอะฮ์ลุลกิตาบนะครับอะฮ์ลุลกิตาบก็หมายถึงชาวคัมภีร์เนี่ยยะฮูดและนะซารอเนี่ยพอบอกวันอาชูเราะปุ๊บเขาก็จะนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องของเรือลำหนึ่งนะครับนะที่มีชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่าโนอาใช่ไหมนะหรือว่านัวนะครับซึ่งได้รวบรวมสรรพสัตว์ต่างๆตามคำบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาขึ้นเรือนะครับนึกถึงเรื่องอะไรครับน้ำท่วมนะก็หวนนึกถึงเมื่อวานใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนโดยเฉพาะยิ่งชานเมืองนะครับทางด้านมินบุรีหนองจอกคลองสามวาชุ่มฉ่ำเลยนะครับน้ำมากันมากมายเลยนะครับท่านพี่น้องครับก็นึกถึงน้ำท่วมนึกถึงเรือลำหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนาวาที่นำพาให้ผู้คนนั้นได้รอดพ้นจากน้ำท่วมใหญ่นะครับนึกถึงอะไรครับนึกถึงโนอาใช่ไหมฮะนะนบีนัวนะครับซึ่งตามประวัติบอกว่าเขานั้นรวบรวมสรรพสัตว์ต่างๆอย่างละคู่ขึ้นเรือนะครับแล้วก็นึกถึงเรื่องของการต่อเรือนะต่อเรือของท่านนบีนัวนี่แปลกนะครับปกติแล้วเขาจะต่อเรือกันที่ไหนครับที่ท่าน้ำนะฮะแต่ท่านนบีนัวนั้นนะบัญชาถูกบัญชาใช้ให้ต่อเรือที่บนยอดเขานะครับเรื่องราวต่างๆนี่คงจะไม่เจาะลึกนะครับนะแล้วบางคนก็นึกถึงอะไรครับนึกถึงกิจกรรมของคนกลุ่มหนึ่งนะครับนอกตอนนี้10มุฮัรอมนะครับมีพี่น้องของเราชื่อมุคตาร์ใช่ไหมฮะมาจากเลบานอนผมก็ถามว่าเลบานอนเนี่ยตรงนั้นมันมีทั้งซุนนีมีทั้งชีอะใช่ไหมฮะก็ถามตอนเช้าบอกว่าเอวันที่10มุฮัรอมได้เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเคยเห็นหรือเปล่านะครับก็จะเห็นนะฮะกลุ่มที่มีชีอะอยู่มากๆแล้วเขาก็จะทำร้ายตัวกันนะครับตามท้องถนนนะครับแต่การทำตรงนั้นเป็นเรื่องปกติเลยนะครับนะเราเห็นภาพอย่างนี้นะครับทำร้ายตัวเองนะตามความเชื่อของเขาเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็บางคนก็ที่มีเรื่องราวของศาสนาอยู่ก็นึกถึงในเรื่องของพี่น้องชาวยะฮูดนะและนะซอรอนเมื่อกี้นี้ดีบอกแล้วเขาก็นึกถึงในเรื่องราวของโมเสสหรือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทะเลแหวกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทะเลแหวกใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของมุอ์จิซะห์ที่
พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงใช้ให้ท่านนบีมูซาแสดงต่อหน้าเหล่าบรรดาอิสราเอลด้วยกับไม้เท้าของท่านนะครับปีที่ตีที่ทะเลก็ทะเลแหวกและณปัจจุบันนี้นะครับทางด้านนักวิชาการก็ยอมรับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับมีร่องรอยนะครับตามประวัติศาสตร์นะครับแล้วทะเลแหวกเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนครับมุอ์จิซะห์ของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็คือเกิดขึ้นที่ทะเลแดงนะครับเกิดที่ที่ทะเลแดงทะเลแดงนั้นจุดที่แคบๆนะครับอยู่ทางด้านบนนี้นะครับณปัจจุบันนี้มันเป็นจุดทางผ่านนะเขาขุดคลองโซเอตนะครับเชื่อมต่อทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทางด้านบนแล้วก็ต่อด้านล่างนี่การขุดคลองนี้ขุดมาตั้งแต่สมัยของท่านอุมาร์ขัตตอบนะครับแต่ก่อนที่จะถึงรอยต่อของคลองโซเอตเนี่ยมันมีจุดแคบอยู่จุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดที่ท่านนบีมูซาเนี่ยนำเหล่าบรรดาอิสราเอลข้ามทะเลแดงนะครับข้ามทะเลแดงนะครับข้ามจากฟากหนึ่งฝั่งฟากฝั่งของทางด้านทวีปตะก่อนนี้ยังไม่ได้แบ่งเป็นทวีปนะแต่ในปัจจุบันนี้แบ่งเป็นทวีปจากทวีปแอฟริกาสู่ทวีปเอเชียนะครับอันนี้คือแหลมซีนายแหลมซีนายซึ่งมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาอิสราเอลเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูเขาตูรซีนายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านนบีมูซานั้นได้รับวาฮีนะครับได้รับวาฮีได้รับเขาเรียกว่าซอยาชะรอมันจากสิบประการกันที่นี่แล้วก็เรื่องราวของเหล่าบรรดาอิสราเอลนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ในดินแดนพันธสัญญาก็คือดินแดนทางภาคเหนือเนี่ยนะครับก็คือดินแดนปาเลสไตน์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ของชีวิตของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็อยู่ตรงนี้อยู่กับบรรดาอิสราเอลที่นี่นะครับท่านพี่น้องครับผมอีกสักครู่นะครับแป๊บนึงขอโทษด้วยพอดีสัญญาณถูกตัดไปแล้วไม่เป็นไรครับพอดีผมเชื่อมกับทางด้านเน็ตอยากให้ท่านพี่น้องได้เห็นภาพต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อกี้นี้ได้พูดคุยว่า10อาชูรอเนี่ยมันเกี่ยวพันกับอะไรเกี่ยวกับความเชื่อของชีอะห์นะครับชีอะห์เขามีความเชื่อว่าวันที่10มุฮัรรอมเนี่ยเป็นวันที่เขานั้นสูญเสียเป็นวันนาโศกนาฏกรรมของเขานะครับเนื่องจากท่านฮุเซนนะครับซึ่งเป็นหลานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถูกสังหารที่กาบาลักในวันที่10นะครับแล้วก็น่าเวทนานะครับถูกสังหารแล้วก็ถูกตัดศีรษะนะครับและศีรษะนะครับก็ถูกไปถูกฝังใครที่เรียนอยู่ประเทศอียิปต์ก็จะรู้นะครับมีมัสยิดอยู่หลังหนึ่งนะครับอยู่ข้างๆกับมัสยิดอัลอัซฮัรนะครับแล้วผู้คนก็จะไปที่นั่นนะครับไปทำการละหมาดก็ดีหรือไปทำการวอนวิงวอนนะฮะวนรอบอะไรครับรอบที่ฝังหัวของฮุเซนมัสยิดตัวนั้นให้ถูกชื่อว่ามัสยิดฮุเซนนะครับก็ไปทำนะตามบ้านเราก็บอกว่าเขาไปทำในเรื่องของชิริกกันนะฮะคือไปวอนขอไปเวียนวอนรับวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในสิ่งต่างๆที่เขาต้องประสงค์นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเดือนมุฮัรรอมหรือวันที่10ของเดือนซิลฮิจญะห์นะครับของเดือนมุฮัรรอมนะครับตอนนี้ท่านพี่น้องครับเมื่อกี้นี้ถามว่าเดือนอะไรครับเดือนวันอัชุรอเนี่ยท่านพี่น้องคิดถึงอะไรนะครับนะซึ่งเมื่อกี้นี้ก็ได้บอกแล้วว่าในเรื่องของท่านนบีนัวใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของใครครับในเรื่องราวของชีอะห์นะครับและสิ่งหนึ่งเมื่อกี้นี้มีนะพี่น้องที่รวมอยู่ที่นี่เขาบอกว่านึกถึงกูโบครับนึกถึงอะไรครับนึกถึงอาหารประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอาชูรอนะครับนึกถึงอะไรครับกระทะใช่ไหมฮะใส่อาหารใส่ถาดมานะใส่จานมานะครับแล้วก็ภาพของผู้คนที่เขาได้ร่วมมือในการที่กวนอาหารชนิดนี้ก็แปลกเหมือนกันนะครับอาหารชนิดเนี้ยนะครับช่วงของเวลาอื่นก็ไม่มีนะจะมีช่วงของเดือนมุฮัรรอมนี่แหละนะครับแล้วก็นะฮะบางที่ก็เป็นไงครับทำเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะฮะเป็นการร่วมมือกันสร้างสถิติโลกนะครับกระทะยักษ์กระทะใหญ่อาชูรอที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอันนี้ก็เกิดกับพี่น้องภาคใต้ของเรานะครับท่านพี่น้องครับทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้นะครับก็อยากที่จะอธิบายท่านพี่น้องนะครับในเรื่องของ
วันอาชูรอเนี่ยนะเราย้อนรอยกลับไปสู่เรื่องราวของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาชูรอเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะครับแล้วการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้ทําในเรื่องของการถือศีลอดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเคยถือศีลอดนะครับแล้วก็ใช้ให้ผู้ที่ศรัทธานั้นถือศีลอดจนกระทั่งนักฟุกะฮะนี่บอกว่าเคยเป็นวาญิบวาญิบก็คือบังคับให้ผู้ที่ศรัทธาต้องถือศีลอดในวันนี้คือในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมนะครับบรรดามุชริกีนไม่ใช่ไม่รู้จักในเรื่องของวันอาชุรอนะครับมุชริกีนมักกะฮ์ผู้ที่ตั้งภาคีในยุคสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้ที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอดีตนะครับเพราะมุชริกีนนั้นก็คือมรดกตกทอดความเชื่อที่มาจากคัมภีร์สมาวียะห์หมายถึงคัมภีร์ฟากฟ้าลาวกุเรชเนี่ยรู้จักพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเขารู้จักในเรื่องของการเตาฮีดรูบูบียะห์หมายถึงเขายอมรับในเรื่องราวของว่าพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่สร้างสรรพสิ่งต่างๆแต่ในเรื่องของเตาฮีดอูลูฮียะห์น่ะหมายถึงว่าการที่จะยอมรับว่าจะต้องกราบไหว้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเนี่ยเขาอะไรครับเขาลืมไปด้วยกับเวลาที่ผ่านไปแล้วก็ด้วยกับอะไรครับด้วยกับความเชื่ออันอื่นที่เข้ามาแทรกแซงเป็นเหตุทำให้พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาต้องส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาอะไรครับมาทบทวนเรื่องของความจำมาทบทวนในเรื่องของบทบาทของมนุษย์ที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะนั้นท่านนบีเนี่ยมีความเชื่อเหมือนกับใครครับเหมือนกับกุเรชทุกอย่างยกเว้นเรื่องของการที่พระเจ้าที่สมควรที่จะกราบไหว้องค์เดียวคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกกุเรชนั้นสร้างรูปจเวตรอบๆนะอาคารกะอ์บะห์เนี่ยตามสิ่งที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ก็คือ3รอบ300กว่า60รูปจเวตนะครับอยู่รอบอะไรครับอยู่รอบกะบะแล้วก็จเวตที่ใหญ่ที่สุดก็คือในกะบะเนี่ยก็คือรูปจเวตของใครครับของนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลอยู่ในนั้นนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ดีถูกส่งมาแล้วก็มันเป็นภารกิจของบรรดาอัมบิยะทุกคนเลยนั่นคือคำว่าลาอิลาฮิลลัลลอฮ์นะครับคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาลาตุชริกูบิฮิชัยอันแล้วก็ไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์เพราะนั้นเป็นภารกิจที่ท่านรอซูลต้องทำแต่ด้วยกับภารกิจตรงนี้มันไปค้านกับความรู้สึกนะครับกับกุเรชนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำที่เขาอะไรครับเขาเอาในเรื่องของการศรัทธานั้นเป็นเรื่องของธุรกิจเพราะกาบะห์นั้นคือหลักรายได้ใหญ่ของใครครับของกุเรชเพราะนั้นถ้าหากว่าเขาลบล้างในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งนะครับลบล้างในเรื่องของความเชื่อตัวนี้นะหนึ่งเขาเสียความเป็นผู้นำสองเขาเสียในเรื่องของรายได้เพราะนั้นจึงคัดค้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประกาศศาสนานะครับแล้วในเรื่องของศาสนาเนี่ยทุกๆศาสนาเนี่ยนอกจากความเชื่อแล้วก็ต้องมีในเรื่องของการปฏิบัติตามความเชื่อนะครับการที่ศรัทธาต้องเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อศรัทธาแล้วก็ต้องมีหลักการปฏิบัติหลักการปฏิบัติหนึ่งซึ่งปฏิบัติได้ยากมากๆในชุดช่วงแรกๆที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนานั่นก็คือในเรื่องการละหมาดจะไม่มีนะฮะการละหมาดนั้นมีอยู่แต่ก็เป็นเรื่องราวที่พร้อมที่ทําการละหมาดยังไม่ได้ว่าแต่ในเรื่องการถือศีลอดเนี่ยนะซึ่งอุลามะห์นี่เขาบอกว่าสิ่งแรกที่ในการถือศีลอดก็คือถือศีลอดในวันอาชุรอนี้เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหิจเราะห์จากนครมักกะห์สู่เมืองยัสริบสู่ทางภาคเหนือนะครับสู่ทางภาคเหนือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในปีที่2นะครับในเดือนในเดือนอะไรครับในเดือนชะบานในปีที่2นะยัยฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนองค์การนี้ก็ถูกประทานลงมาองค์การนี้ถูกประทานลงมาในเรื่องราวของการถือศีลอดในช่วงในเดือนรอมฎอนโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายโปรดท่านทั้งหลายโปรดทำการถือศีลอดและการถือศีลอดนี้เคยเป็นบทบัญญัติของประชาชาติที่ก่อนหน้าแล้วก็คือยะฮูดและนซอรอนี่รู้ในเรื่องการถือศีลอดแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานในเรื่องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตลอดทั้งเดือนนะครับให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและด้วยกับองค์การนี้มันเป็นการยกเลิกการเป็นวาญิบการถือศีลอดในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมนะครับแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ใครที่จะถือศีลอดก็ถือได้นะครับแต่ใครไม่ถือก็ไม่เป็นไรนะครับนะไม่บาปนะหลักฟิกนี่บอกว่านะเรื่องของซุนนะเนี่ยเรื่องของสุนัตคือทำแล้วได้บุญไม่ทำก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าพวกเราในเรื่องใหญ่นะ
เรื่องของซุนนะห์เนี่ยไม่ทำแล้วนะไม่ใช่พวกฉันนะครับมันปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นนะครับพวกเรานั้นเอาในเรื่องของสาระปีกย่อยมาเป็นเรื่องของความสำคัญในการที่จะเป็นพวกพ้องกันนะครับท่านพี่น้องครับมาพอถึงตรงนี้แล้วพอมาช่วงของบั้นปลายชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3ปีสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นปีที่มะดีนะห์เนี่ยมีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทำสนธิสัญญาฮุไดบียะห์นะครับอำนาจของกุเรชที่เคยครอบงำมะดีนะห์เคยครอบงำทางเหนือก็เริ่มถดถอยไปและอำนาจของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มมีบทบาทเพราะนั้นในนครมะดีนะห์เริ่มที่จะมีอะไรครับเริ่มที่จะมีความปลอดภัยเพราะนั้นการปฏิบัติในเรื่องของอามันอิบาดะห์ในรูปแบบของพิธีกรรมจึงเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเพิ่มมากขึ้นแล้วนะเรื่องการถือศีลอดเนี่ย 100% ละทุกคนที่ถือศีลอดในเรื่องของการทำสิ่งต่างๆเนี่ยเกือบจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแล้วมาดูในเรื่องของการถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์ท่านรอซูลก็เริ่มที่จะส่งเสริมให้มันมีความเข้มข้นขึ้นเช่นการถือศีลอดในวันจันทร์นะครับในวันพระรหัสหรือการถือศีลอดในช่วงของกลางเดือนและเช่นเดียวกันการถือศีลอดในช่วงของวาระต่างๆเช่นในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการถือศีลอดในวันอาชุรอก็เช่นเดียวกันท่านนบีก็เน้นหนักนะครับบอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยถือศีลอดแล้วท่านตอกย้ำนะครับในปีที่ก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอกย้ำนะครับถามนะพี่น้องมุสลิมที่เปลี่ยนความเชื่อมาสู่อิสลามถามยะฮูดีนะถามนัสรอนีที่อยู่ในสังคมมะดีนะห์ในขณะนั้นว่าวันนี้ทำไมชาวยะฮูดีชาวนัสรอนีจึงถือศีลอดก็ได้รับคำตอบว่าเนื่องจากว่าชาวยะฮูดีก็ดีนัสรอนีก็ดีนะครับมีความเชื่อว่านะครับมูซาโมเสสนะครับหรือโมเสสมูซาท่านนบีมูซาเนี่ยนะครับนำเอาบันิอิสรออีลที่ถูกกดเป็นทาสในสมัยหนึ่งของฟิโรอูนนะครับของฟิโรอูนเนี่ยนะเอาไปเป็นอะไรครับไปเป็นแรงงานที่จะสร้างพีระมิดก็ดีสร้างวิหารต่างๆดังความเชื่อนะครับของเขานะครับนะครับออกจากความเป็นทาสออกจากอะไรครับออกจากนะเมืองประเทศอียิปต์ท่านพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามนี่มีภารกิจอยู่2ประการที่ท่านที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาทรงมอบให้ก็คือในเรื่องของการประกาศศาสนากับฟิรอูน2ก็คือการอะไรครับการที่จะนำเหล่าบันิอิสราเอลที่มีจำนวนเป็นแสนๆคนเนี่ยออกจากนะครับออกจากอียิปต์นะครับไปสู่อะไรครับไปสู่ดินแดนพันธสัญญานะครับก็คือในแหลมซีนายและแหลมซีนายนั้นก็จะเข้าไปที่อะไรครับที่ไบตุลบักดิสท่านพี่น้องครับเรามาดูนะครับในเรื่องราวของบันิอิสราเอลเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับบันิอิสราเอลเนี่ยเข้าไปอยู่ในประเทศอียิปต์ในยุคสมัยของท่านนบียูซุฟนะครับทุกคนก็คงจะทราบดีนะครับท่านนบียูซุฟนั้นนะครับเคยเป็นข้าหลวงใหญ่ของประเทศอียิปต์แล้วก็เป็นบุคคลที่นำเอาพี่น้องเหล่าบันิอิสราเอลนะครับเข้าไปสู่ในยุคต้นๆนะครับและได้รับการต้อนรับจากฟิรอูนเป็นอย่างดีในช่วงแรกฟิรอูนนั้นฟิรอูนในสมัยท่านนบียูซุฟกับฟิรอูนในสมัยของท่านนบีมูซานี่คนละคนกันแต่อัลกุรอานนั้นใช้คำว่าฟิรอูนเหมือนกันฟิรอูนนั้นมันคือเป็นชื่อเปรียบเสมือนกษัตริย์นะครับเหมือนกับเราบอกว่าใครก็ตามซึ่งมาเป็นกษัตริย์ในประเทศไทยก็บอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เป็นต้นนะครับแต่ฟิรอูนเนี่ยในกษัตริย์ฟิรอูนในสมัยของท่านนบียูซุฟนะครับกับฟิรโอนในสมัยของท่านนบีมูซานี่คนละคนกันและมีบางคนบอกว่าตอนยามเด็กฟิรโอนคนหนึ่งนะครับนะพอตามยามโตที่ท่านนบีมูซากลับมาประกาศศาสนานี่อีกคนหนึ่งนะก็ว่ากันไปตามประวัติศาสตร์แล้วกันแต่ฟิรโอนส่วนใหญ่และมีความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายคือคนเราตายไปแล้วนะครับนะวิญญาณออกจากร่างไปแล้วก็วันหนึ่งวิญญาณจะหวนกลับมาสู่ร่างเดิมเพราะคนที่เป็นฟิรอูนนั้นคือเป็นเทพนะเป็นเทพแล้วเขาก็จะพยายามที่จะรักษาร่างกายของเขาให้คงทนอยู่นานที่สุดเพื่ออะไรครับวิญญาณจะกลับมาสู่ร่างของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นความจากความเชื่อนี้จึงทำให้เกิดมีการทำมัมมี่นะครับทำมัมมี่เอาน้ำยาอาบศพไว้อะไรต่างๆแล้วก็เมื่อมีมัมมี่แล้วก็มีในเรื่องความเชื่อเรื่องการรักษาศพ
การรักษาศพพีระมิดที่เราเห็นใหญ่โตนะฮะที่เราเห็นอยู่ใหญ่โตนั้นมันก็คือหลุมฝังศพนั่นเองนะครับเอาเก็บไว้เป็นหลุมฝังศพนั่นเองแล้วมันก็มีการพัฒนาการนะครับจากพีระมิดไปสู่ที่เก็บศพที่เป็นอะไรครับเพราะว่าพีระมิดมันเป็นอะไรครับมันเป็นที่โดดเด่นนะครับทำให้อะไรครับหัวขโมยต่างๆเนี่ยเข้าไปขโมยทรัพย์สินต่างๆเพราะว่าพอละคนตายไปแล้วเนี่ยพอฟื้นคือชิมฟื้นคีบขึ้นมาจากความเชื่อของเขาเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาใช้จ่ายเอาอะไรมาเป็นอำนาจก็ต้องมีทรัพย์สินเงินทองต่างๆเพราะนั้นเขาก็จะฝังจะเก็บเอาไว้ในนั้นนะครับท่านพี่น้องครับจากพีระมิดมันไม่ปลอดภัยเขาก็ต้องทำเป็นหุบเขาขุดลงไปใต้ดินเป็นหุบเขากษัตริย์ต่างๆและที่ตื่นตาตื่นใจในยุคสมัยนะครับ30-40ปีที่แล้วนะครับก็เคยไปเยือนเหมือนกันนะครับก็คือสุสานของตุตันคาเมนนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์เล็กๆนะครับแต่ว่ามีทรัพย์สินต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับที่ทางด้านนะรัฐบาลของอังกฤษเข้าไปนะครับไปโชว์ทั่วโลกแล้วก็ส่วนหนึ่งของพีระมิดที่มีความสมบูรณ์ก็คือของตุตันคาเมนนี่เองครับท่านพี่น้องครับอันนี้เราก็ไปทัวร์ก่อนที่เราจะเข้าในเรื่องสาระต่างๆที่เราจะคุยในวันนี้นะครับท่านอัสลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามยะฮูดีนะครับถามมุสลิมที่เคยมีความเชื่อเดิมว่าทำไมบันิอิสราเอลจึงให้เกียรติวันนี้ในการถือสนดนะครับก็ได้คำตอบว่าก็เนื่องจากว่านบีมูซาเนี่ยนำเอาหลับบันิอิสราเอลเนี่ยออกจากนะครับประเทศอียิปต์เนี่ยนะข้ามทะเลแดงไปได้แล้วก็มีปฏิหารเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของทะเลแหวกที่เราได้เข้าใจกันคือท่านนบีมูซานั้นด้วยความจวนตัวจริงๆนะครับแล้วเราตลาดทรงใช้ก็ตีไม้เท้าไปที่ทะเลแล้วทะเลมันก็แหวกออกแล้วบันิอิสราเอลนั้นก็ข้ามด้วยความปลอดภัยด้วยเหตุนี้ด้วยการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชาวยะฮูดและนอซอรอก็ทำการถือสุดในวันนี้ท่านนบีมูซาบอกว่าอะนาฮักกุบิมูซาฉะนั้นมีความเหมาะสมกว่าในการที่จะปฏิบัติตามมูซาก็เลยใช้ให้ทำการถือสุดในวันนี้นะครับเมื่อถือสนดในวันนี้แล้วก็เพื่อเป็นการโมคอละฟาตานลิจยูดเป็นการที่แตกต่างกับชาวยิวก็ให้ถือสนดในวันตาซูอะคือวันที่9ท่านพี่น้องครับในวันนี้ถ้าตามซาอุดิอาระเบียนะครับในวันนี้คือวันที่10นะครับก็มีหลายคนถือสนดในวันนี้นะครับสนดนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ถือสนดได้คือวันตาซูอะนะครับเพื่อเป็นการมอคอละฟาตันลิลยะฮูดเนี่ยนะครับจึงมีทัศนะของอุลามาบอกว่าไงครับจะถือสินอดในวันที่9ที่10การถือสินอดวันที่9ท่านนบีไม่เคยถือสินอดวันที่9นะครับนะเพราะท่านนบีบอกว่าหากว่าฉันนั้นมีชีวิตอยู่นะครับฉันก็จะถือสินอดในวันนั้นเหมือนกับรู้ว่าท่านนบีจะไม่อยู่แล้วแต่ซุนนะห์ตรงนี้เป็นคำใช้เขาเรียกว่าเป็นซุนนะห์เกาลีพูดเฉยๆแต่ท่านนบีไม่ได้ทำก็ปฏิบัติทำตามได้นะครับทำไมท่านนบีไม่ได้ทำในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เรานั้นได้รับรู้ว่าในเรื่องบทบัญญัติคำใช้ของท่านรอซูลน่ะมีทั้งทำเป็นตัวอย่างและมีทั้งสั่งให้ทำแล้วอุลามะในรุ่นหลังมาบอกว่าเอ๊ะถ้าหากวันที่9ไม่ได้เนี่ยจะถือสุดวันที่11ได้ไหมอุลามะก็บอกวันที่11ไงถ้าใครถือสุดวันนี้จะถือสุดวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะถือสุดก็ถือสุดได้นะครับเพื่อเป็นการมอคอและฟาตันลิจยะฮูดดีกว่าวันเดียวนะครับดีกว่าโบสถ์วันเดียวถือสนดวันเดียวนะครับและถือสนดในวันนี้ได้อะไรแล้วครับท่านพี่น้องท่านอัสซุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบอกว่าก็คือการล้างบาปซันนะตุลละซีกอบละนะครับปี1ปีที่ผ่านมานะครับเอ๊ะมันคุ้นๆใช่ไหมเราเคยเรียนใช่ไหมบอกว่าเอ๊ะในเรื่องของการถือสนดในวันอะไรนะวันวุกูฟเป็นการล้างบาปของปีที่ผ่านมานะซันตุนมาดิยะแล้วก็อะไรครับนะซินมาดิยะแล้วก็ปีถัดไปเพราะนั้นอุลามะก็มาเทียบเคียงบอกวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีก็คือวันวุกูฟวันอารอฟะวันที่รองลงมาก็คือวันอาชุรอนี่เองเพราะว่าล้างบาปในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ท่านอัสซูลเนี่ยเคยใช้นะมีคนบอกว่าเอ๊ะฉันเพิ่งจะมารู้เนี่ยแล้วฉันอยากจะล้างบาปด้วยเนี่ยแล้ววันนี้ฉันไม่ได้เนียดขึ้นถือสินอดเนี่ยทำยังไงท่านรอซูลบอกว่าถ้าอยากจะถือศีลอดคุณก็เริ่มถือเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทานอาหารมาเบื้องต้นแต่ด้วยกับความประเสริฐในวันนี้มีความพร้อมใช่มั้ยนะมีความพร้อมก็ถือศีลอดเลยณตอนนี้ถือศีลอดจนทั้งไปสิ้นไปจะล้างบาปที่ไหนเนี่ยมันเป็น
ของอัลลอฮ์อัลฮุกมุลิลลาห์การตัดสินการให้ผลบุญเป็นของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราเพิ่งจะมารู้เพิ่งจะมายินดีแล้วก็ถือศีลอดเลยนะครับอันนี้ก็อยากที่จะทำความเข้าใจกับท่านพี่น้องว่าวันนี้เป็นวันอาชูเราะห์นะครับการถือศีลอดวันอาชูเราะห์วันไหนดีที่สุด9 10 11คำตอบก็คือวันตรงกลางครับคือวันพระเอกก็คือวันที่10วันอาชูเราะห์นะครับส่วนวันที่9และวันที่10หรือบางคนถือศีล3วันเลยก็ได้นะครับถือว่าเป็นการมุคอลัฟตัลิญูฮูดนะครับเอาละครับท่านพี่น้องเราก็จะมาสู่ในหัวข้อเรื่องราวที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับว่าหัวข้อที่เราตั้งเอาไว้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับที่เราตั้งไว้ก็คือว่าแค่มีอีมานไม่ตกนรกจริงหรือนะครับท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องได้รับเอกสารที่ผมได้ทำไว้นะครับเป็นแผ่นพับนะครับต้องขอมาฟนะครับมีคุณหมอบอกว่ามันเล็กไปต้องขอมาฟครับมันใหญ่ได้แค่นี้แหละครับ นะบางคนบอกว่าให้ตัดเอาอัลกุรอานออกไปด้วยแล้วก็ถามบางคนบอกว่าอาจารย์คงกุรอานไว้ก็ดีนะครับนะคงหลักฐานไว้ก็ดีก็เท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับนะท่านพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอสักแผ่นหนึ่งได้ไหมฮะจะได้ไปกับพร้อมกับท่านได้นะครับขอสักแผ่นหนึ่งนะครับพอที่ทำมาแล้วอันนี้เป็นคำถามนะครับยะตักมุลลอครับขอบคุณมากครับแค่มีอีมานไม่ตกนรกจริงหรือนะครับที่จริงหัวข้อหลักๆนั่นก็คือในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างการอีมานกับการทำความดีนะครับความสัมพันธ์กับระหว่างการอีหม่านกับการทำคุณงามความดีนะครับเพราะเรามีอีหม่านแล้วนะครับเพียงพอไหมแค่มีอีหม่านบอกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วไม่ต้องสนใจอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นี้ก็ไม่ตกนรกละแค่นี้ก็เข้าสวรรค์จริงหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วในเรื่องของการอีหม่านนะครับมันมีกับในเรื่องของการกระทำเนี่ยอาจจะมีบางอย่างมันเหลื่อมๆกันอยู่นะครับบอกเรามีอีหม่านพอรักอีมานและการกระทำความดีเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อยู่สองคำที่อยากให้ท่านพี่น้องได้ทบทวนหนึ่งเรื่องของการเป็นมุสลิมสองการเป็นมุมินนะเพราะอีมานก็คือผู้ที่อีมานก็คืออะไรก็คือมุมินใช่ไหมฮะส่วนมุสลิมก็คือผู้ที่ยอมแล้วยอมตนแล้วเพื่ออัลลอฮ์ตาลาก็คือมุสลิมเราลองคิดดูสิว่าไอ้คำว่ามุสลิมกับมุมินเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับใครร่วมด้วยช่วยกันเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยนะครับบอกว่าพอวันอาชูรอนึกถึงอะไรนะนึกถึงกูโบใช่ไหมแต่มุสลิมกับมุมินเนี่ยมันต่างกันยังไงเราเคยคิดไหมว่ามุสลิมกับมุมินเนี่ยนะครับมุมินคือผู้ที่อิมมีอีมานและมุสลิมคือผู้ที่ยอมตนแล้วเพื่อตนเองเนี่ยเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งอะไรเนี่ยน้อมพร้อมที่จะทำนะแล้วอันไหนมันดีกว่ากันแล้วเราเนี่ยเป็นมุสลิมใช่ไหมแล้วเป็นมุสลิมด้วยป่ะด้วยนะบางคนบอกว่ามันมีบางคำบางพูดที่เราเคยได้ยินเนี่ยแกน่ะเป็นมุสลิมแต่แกยังไม่ได้เป็นมุสลิมเคยได้ยินไหมว่าแกเป็นมุสลิมนะและในหลักฐานก็มีบอกว่าในกุรอานที่บอกว่าอะไรครับนะบอกว่าเราเป็นอิหม่านที่บอกยังเพียงแต่ว่าเป็นมุสลิมเป็นในเรื่องของคารับอิสลามเฉยๆท่านพี่น้องคำถามนี้เดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกที่ผมนำเรื่องความดีในอิสลามเนี่ยคืออะไรนะครับนิยามศัพท์นะครับอันนี้ผมคร่าวๆนะครับที่พอเวลาที่มีอยู่ที่เหลืออยู่หลังจากที่รู้แล้วว่าจะต้องมาในวันนี้นะครับก็ได้นิยามนะครับการความดีเนี่ยความดีในอิสลามเนี่ยก็คือหนึ่งคือความตั้งใจความตั้งใจเดี๋ยวฝ่ายเทคนิคนะช่วยนะรบกวนนิดนึงครับมันจะเป็นที่สายของผมป่ะครับนะฝ่ายเทคนิคดูนะหนึ่งคือความตั้งใจนะครับการพูดก็การพูดเนี่ยความแค่ตั้งใจก็ถือว่าเป็นความดีนะในอิสลามเนี่ยแค่ตั้งใจไม่ต้องทำอะไรมากนะทำความดีที่ดีที่สุดนั้นก็คือตั้งใจคิดดีไว้ก่อน2ก็คือการพูด3คือการกระทำ
แต่ทั้ง3อย่างนี้ที่เป็นความดีในอิสลามของเราก็คือต้องอยู่บนรูปแบบของศาสนาบัญญัติที่ระบุว่าเป็นความดีนะครับที่บอกเพียงแต่ตั้งใจก็ได้ความดีเนี่ยมันมีหะดีษบทนึงไม่รู้ว่าพวกเราจะจำกันได้หรือเปล่ามันฮัมบาบิฮาสนาตินฟะลัมยะมัลลาฟะละฮูฮะซะนะใครที่คิดว่าทำความดีแต่ยังไม่ได้ทำได้แล้วความดีได้แล้วหนึ่งความดีแต่ถ้าหากว่าคิดว่าทำความดีและเราได้กระทำเราได้สิบความดีเป็นอย่างน้อยเขาบอกอัชรอฮะซานาตอีลาดิฟนะคืออะไรครับไปสิบความดีไปสู่700ความดีเป็นสนาบุรุลไคเป็นรวงข้าวแห่งความดีนะรวงพืชพันธุ์แห่งความดีนะครับแล้วก็ไปสู่มากมายเลยคิดแค่คิดเฉยๆได้1ความดีคิดแล้วทำได้10ประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำความดีเนี่ย1ได้10เป็นอย่างน้อยอ่านกุรอานท่านรอซูลบอกว่าอาลิฟลามมีมไม่ใช่อักษรเดียวนะอาลิฟอักษรหนึ่งลามอักษรหนึ่งมีมอักษรหนึ่งแล้วบิสมิลลาเนี่ยมันจะกี่อักษรฟาติฮะกี่อักษรนั่นแหละความดีทั้งนั้นเลยความดีทั้งนั้นเลยเราได้เยอะแล้วเขาบอกว่าความดีนั้นเป็นอย่างน้อยนะมันถ้าหากว่าความดีของเรานั้นเป็นฐานความดีอันอื่นโอ้อัลลอฮฺตาลาคิดให้หมดเลยอันนี้เพราะนั้นความคิดเนี่ยคิดแบบไหนไม่จะคิดแบบวาดวิมานในอากาศเลอะเลอะคิดไปเรื่อยคิดเรื่อยเปื่อยแต่ไม่เคยอยากจะทำอันนี้ต้องตั้งใจด้วยที่มันจะเป็นความดีเราต้องตั้งใจด้วยอยากจะทำนะคิดกระทำพัดเราจะแต่งชุดมันก็สวยดีนะเราก็จะไปทำพัดคิดอย่างนั้นน่ะคิดลอยๆอย่างนั้นน่ะได้ผลภาพผลไหมไม่ได้แต่เราคิดว่าอยากจะทำปีนี้จะทำอุมเราะห์ปีนี้จะทำอุมเราะห์เตรียมเงินแล้วเอาพาสปอร์ตไปให้กับแซ่แล้วจะเดินทางแล้วแต่โควิดมาไม่ได้ทำถามว่าคิดอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้ได้บุญไหมได้แล้วเพราะมันผ่านกระบวนการว่าคิดเรื่อยเปื่อยไปสู่ว่าความตั้งใจจริงในการที่จะทำอย่างเนี้ยก็ถือเป็นความดีนะครับแล้วก็การพูดแหละฮะพูดในความดีในครั้งที่แล้วนี่เราได้พูดคุยนะและแค่ละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าหากเราพูดตรงนี้จิตใจเรามั่นคงตรงนี้ก่อนที่ลมหายใจท้ายๆจะออกจากร่างไปดะคอลัจันนะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ใช่ไหมนะแต่บางคนคราวที่แล้วนี่ถามบอกว่าอ้าวฉันยิฮาดฟีซะบิลลาห์เอาระเบิดใส่ตัวแล้วก็ไปหาศัตรูแล้วก็กดชนวนระเบิดตุ้มไล่ละลอตุ้มตายเข้าสวรรค์มั้ยนะท่านพี่น้องครับนะการทำอย่างนั้นในเรื่องราวถ้าเป็นภาวะของสงครามที่หักล้างกันและเป็นสงครามในการที่ประกาศและเป็นสงครามในการที่ปกป้องในเรื่องราวของอัลอิสลามจริงๆเนี่ยคงไม่มีปัญหานะตรงนั้นนะแต่ถ้าหากว่าไปแล้วเกิดไปทำกับคนที่บริสุทธิ์นะคนที่ไม่รู้อีโนยเน่เนี่ยสตรีเด็กเล็กพวกอะไรต่างๆนะครับก็เข้ากับเราเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นใช่ไหมอันนี้ฮุกมุลิลละล่ะฮุกกลมมันอยู่ที่อัลลอฮ์ตาลาแล้วกับว่าคุณจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องนี้นะครับก็คงจะไม่เจาะลึกไปถึงขนาดนั้นนะครับพันนี้ในเรื่องความดีของเราในตั้งพื้นฐานก็คือมีอยู่อะไรครับมีอยู่สองอย่างโดยมีอยู่ที่เป็นความดีได้ก็คือนะการตั้งใจการพูดแล้วก็การกระทำนะส่วนลักษณะการทำความดีเนี่ยนะครับตามกรอบตามอิสลามที่ได้วางไว้มี2 อย่างนะครับก็คือใน1ก็คือแบบอย่างของการทำความดีตามแบบอย่างนะครับทำตามแบบที่มีอยู่เราต้องทำตามนั้นคิดเองไม่ได้2ก็คือการทำตามกรอบนะครับการทำตามแบบนะครับอย่างเช่นเรื่องการละหมาดเนี่ยนะละหมาดถ้าละหมาดเป็นอย่างเงี้ยนะจะทำถ้าทำผิดอย่างอื่นก็ผิดนะถ้าทำไม่สมบูรณ์เป็นไงครับภาคผลที่จะได้มากมันก็ได้น้อยนะครับท่านรอซูลท่านรอซูลลอสลัมบอกว่าซอลลูกะมารอยตุมูนีอุซอลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่พวกท่านทั้งหลายเห็นท่านละหมาดนะครับแต่ในความเป็นจริงเราไม่เห็นท่านรอซูลหรอกแต่ว่าวิธีการละหมาดนั้นมันถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเราก็ต้องศึกษาปฏิบัติตามนั้นใช่ไหมครับแล้วเช่นเดียวกันครับในเรื่องของมานาซิกุลฮัจนะครับเราต้องทำตามแบบนะครับไม่ว่าในเรื่องของการที่เรานั้นจะต้องไปปรากฏตัวหน้าที่ไหนเรื่องของฮัจเนี่ยมันมีเรื่องของเวลาเราต้องทำตามแบบนะครับวันที่8ท่านรอซูลอยู่ไหน
นะครับวันที่9อยู่ที่ไหนวันที่10วันที่11นะวันที่12หรือวันต่างๆที่ยังทำไหนเราต้องทำตามแบบเราจะฝืนทำคิดใหม่ทำใหม่คนมันเยอะนะวันที่ผู้คนเข้าไปที่อาราฟากันเราก็ไปอยู่ที่นึงนะครับนะไม่ต้องไปตรงด้านนั้นเปลี่ยนวันอาราฟาแล้ววันคนที่เขาผ่านไปแล้วเราก็ไปวุกุฟที่อาราฟาอย่างนั้นได้ไหมมันไม่ได้นะครับมันก็ต้องทำตามแบบที่เราซุนได้วางไว้อย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับในเรื่องของมานาซิกนะครับในเรื่องของการทำฮัจญ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของซาแอร์การตอวาฟนะครับการสัมผัสกับหินดำนะการกระชับหินดำนะครับการสัมผัสหรือการตัสลีมต่างๆเหล่านี้นะครับนี่ทำตามกรอบส่วนเรื่องของการทำกรอบคือเรื่องการศึกษาเราจะศึกษาโรงเรียนอะไรให้ลูกเราเรียนอะไรต่างๆนี่ก็ขอให้ศึกษาเถอะนะครับจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับหรือว่าการทำความดีต่อพ่อแม่มันมีกรอบนะครับมันมีกรอบเราทำตามกรอบมันไม่มีแบบที่ชัดเจนว่าไอ้ตามความพ่อแม่จะต้องทำอะไรแต่มันมีกรอบไว้ว่าอะไรที่เราควรทำนะครับหรือการทำมาหากินต่างๆเหล่านี้นะครับเอาละครับท่านพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปสู่บทสรุปหาคำตอบกันนะครับนะในเรื่องราวของที่เราตั้งไว้ว่าอะไรครับการมีอีหม่านแค่มีอีหม่านแล้วไม่ตกนรกจริงหรือนะครับความดีในอิสลามที่ยอมรับว่าเราทำแล้วเราได้ทำความดีเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่3ประการด้วยกัน1เราต้องมีศรัทธานะครับเราถึงจะได้ความดีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาถ้าเราไม่มีศรัทธาเนี่ยเราจะไม่ได้นะครับนะครับ2ก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามบทบัญญัติ3ก็คือว่าจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต้องมี3อย่างเนี่ยประกอบกันถ้า3อย่างนี้มีประกอบกันครบถ้วนกระบวนการนะคุณงามความดีที่เราทำนั้นเราสบายใจได้เลยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบรับนะครับประการที่1ก็คือในเรื่องของการศรัทธาเนี่ยการศรัทธาเนี่ยนะครับเราต้องมีพื้นฐานศรัทธามั่นให้มันชัดเจนมั่นคงไม่สงสัยไม่เครือบแคลงสงสัย6ประการด้วยกันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหะดีษยิบรีนที่ยิบรีนก่อนที่ท่านนบีจะถึงการวะฟาตเนี่ยยิบรีนเข้ามาหาท่านรอซูลแล้วก็มีบรรดาซอฮาบะห์อยู่ในมัสยิดเนืองแน่นเลยนะเข้ามาแล้วก็บุคคลนี้เข้ามาแล้วเนี่ยรู้จักท่านนบีแสดงตนรู้จักท่านรอซูลเป็นอย่างดีนะครับเข้ามาถึงแล้วเป็นไงครับในสภาพของชายที่หน้าตา อะไรครับผ่องใสไม่มีร่องรอยการเดินทางผมงิ่มนะมันขับเลยเดินเข้ามาหาท่านรอซูลโดยปกติแล้วคนจะมาหาท่านรอซูลน่ะมาประกาศศาสนาแล้วมาเจอเนี่ยนะครับจากการเดินทางเนี่ยเดินทางมาแล้วหน้าตาอะไรครับนะมอมแมมมาเลยเพราะต้องเดินทางผ่านทะเลทรายกว่ามาหาท่านรอซูลได้ไม่ได้อะไรแต่คนเนี้ยมาไม่มีร่องรอยการเดินทางเลยมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงแล้วเป็นไงครับมาสลามกับท่านแล้วก็ไปนั่งสนิทกับท่านรอซูลเข่าชนเข่าอ่ะคนอาหรับเนี่ยคนที่จะนั่งเข่าชนเข่าได้เนี่ยต้องคนสนิทนะถ้าไม่สนิทนี่ทำไม่ได้นะนะมาถึงก็มาถามให้สลามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถามว่านะแล้วก็อัควิโรนีอันอีมานบอกซิว่าการอีมานนี่คืออะไรนะท่านรอซูลบอกว่าอันตุมินุบิลลาห์วะมาลาอิกาตีวะกุตุบีวะรุซูลีฮิวันยามิลอาคิรีวะตุมินุบิลกอดิริคอยรีวะชัรรีท่านรอซูลบอกว่านะการอีมานก็คือการที่ท่านนั้นศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่ออะไรครับมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์แล้วก็การศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะความดีและความชั่วมาจากพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลานี่คือการอีมานเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ภาคผลจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต้องมีอีมานที่มั่นคงถ้าไม่เชื่อในพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลานะแล้วเราไปทำคนไม่เชื่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาไปบริจาคเงินบอกบริจาคคัดสร้างมัสยิดอยากบริจาคเพื่อสร้างมัสยิดด้วยถามว่าเขาจะได้ภาคผลจากอัลเลาะห์ตะอาลามั้ยตรงเนี้ยไม่มีบทสรุปในอัลกุรอานที่บอกว่าไงครับฮาบิตอลอามานการงานต่างๆเขานั้นมันไม่ได้อะไรเลยมันไม่เหลืออะไรเลยเพราะนั้นประการสำคัญเลยคือจะต้องมีอะไรครับมีการศรัทธาและศรัทธานั้นต้องศรัทธาตามหลักการ6ประการที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนะครับการปฏิเสธศรัทธานะครับนะอยากให้ท่านพี่น้องนะเอกสารอยู่ที่มือของท่านแล้วนะครับเรามาอ่านกุรอานบทนี้กันนะครับ3องค์การนี้ซูเราะตุลกอฮฟกุลฮันนุนับบิอุกุมบิอักซารีนะอะมาลานะครับจงกล่าวต่อมุฮัมมัดเราจะแจ้งแก่พวกท่านถึงบรรดาผู้ที่ขาดทุนยิ่งในการงานนะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าคนที่ขาดทุนยิ่งในการงานเนี่ย
อัลลอฮ์ตะอาลาจะบอกนะอัลลซีนะดัลลาซะยูฮุมฟีฮายาติดุนยาวะฮุมยะห์ซาบูนะอันนะฮุมยุห์ซินูนะซุนอาคือบรรดาผู้ที่เขานั้นขนขวายนะของพวกเขานั้นสูญสิ้นไปความขนขวายความกระตือรือร้นของเขานั้นสูญสิ้นไปในชีวิตในโลกนี้และพวกเขาคิดว่าแท้จริงเขานั้นได้ปฏิบัติดีแล้วคือคิดว่าทำความดีที่เขาได้ทำมันต้องได้รับการตอบสนองจากพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาทำความดีบริจาคมากก็น่าจะได้มากนะครับแต่เขาลืมว่าตัวของเขาแล้วเนี่ยมีความพร้อมที่จะรับความดีที่เขาได้ทำไหมนะครับอัลลซีอูลัยกัลลซีนะกะฟารูบิอายาติร็อบบิฮิมวะลิกออีฮีฟะฮาบิตัตอามาลุฮุมฟาลานะนูกีมูลาฮุมยาวมัลกิยามะติวัสนาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับคนกลุ่มนี้ว่าไงครับพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การต่างๆที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้มาอัลลอฮ์ตะอาลาให้มาเนี่ยนะครับปฏิเสธครับเขาบริจาคได้แต่ให้จ่ายจ่ายซะกาตเขาไม่อยากจ่ายซะกาตเขาจะชอบบริจาคชอบอะไรครับชอบได้คนชมเชยเขาแต่ซะกาตเขาไม่เคยคำนวณเลยว่าปีนึงเนี่ยทรัพย์สินที่เขามีเขาต้องจ่ายเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นแต่ในเมื่อทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยเขาทำการไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เสียดายเงินแต่คนที่เขาเดือดร้อนเรื่องต่างๆที่อยู่ข้างบ้านเขาไม่สนใจอย่างนี้เป็นต้นเราคิดแล้วเขาปฏิเสธว่าจะต้องไปจ่ายซะกาตทำไมเราก็ทำซะกาตเยอะแยะอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าหากว่าปฏิเสธในหลักการหลักๆของเรื่องราวของศาสนานะครับนะตามหลักการฟิกเขาบอกว่าไงถ้าปฏิเสธนะด้วยกับคำพูดด้วยกับการคำเรื่องการนึกคิดเนี่ยเขาหลุดพ้นแล้วนะจากการเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าปฏิเสธนะแต่กระทำไปโดยที่ไม่รับรู้นี่ไม่รู้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับปฏิเสธนะครับถึงแม้ว่าเขานั้นปฏิเสธศรัทธาแต่เขาทำความดีอันอื่นซึ่งเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสมควรที่จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราบอกว่าไงครับฮาบิตอตอามาลุกุมนะครับฮาบิตอตอามาลุมการงานต่างๆของเขาเหล่านั้นนะเป็นการงานที่อะไรครับเป็นการงานที่ล้มเหลวนะไร้ผลฮาบิตอตไร้ผลนะครับแล้วก็ในวันเกียร์มานั้นเมื่อชั่งน้ำหนักอัลลอฮ์ตาลานั้นนะครับมีซานมีตะทั่งตาชูในการที่จะชั่งบาปบุญคุณโทษของเขาเนี่ยนะครับเมื่อมาชั่งแล้วมันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยก็เนื่องจากว่าศรัทธาของเขานั้นไม่สมบูรณ์นะครับหลักประกันต่อมานะครับในเรื่องของการทำความดีนะครับต้องเป็นไปตามบทบัญญัติการทำความดีที่เป็นบทบัญญัติก็อย่างที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วก็มี2ประการคือ1เรื่องของการทำตามแบบ2เรื่องของการทำตามกรอบนะครับอิสลามที่เป็นแบบแล้วมีพื้นฐานที่สำคัญเรื่องอิสลามก็คือในเรื่องของหลักการศรัทธา5หลักการปฏิบัติ5ประการบุนียันอิสลามมุอาลาคอมซินชะฮาดะติอัลลาอิลาฮิลลอฮ์วะนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ประการแรกเลยก็คือในเรื่องของการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์นะครับแล้วก็อะไรครับท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์ถามว่าจริงไหมที่เรายอมรับตรงนี้ไอ้ลายลาลอคงไม่มีปัญหานะครับนะเรายอมรับอยู่แล้วแต่ในบางครั้งบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของสังคมในเรื่องของการจำเจในเรื่องของการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับศาสนิกอื่นโดยความเชื่อของศาสนิกอื่นเนี่ยมันค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในความนึกคิดของเรามันก็ทำให้กาลิมอชาฮาดาของเราเนี่ยเริ่มสั่นคลอนเรื่องของการอีบาดาการกราบไหว้ของอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ใช่ในเรื่องของการละหมาดอย่างเดียวนะท่านพี่น้องในเรื่องของการเชือดพลีในเรื่องของการวิงวอนขอคุ้มครองขอนี่มีทั้งขอได้ขอคุ้มภัยขอคุ้มครองขอริสกีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการอิบาดะห์ทั้งสิ้นนะครับเราเคยไหมที่เราอยากจะได้ริสกีขึ้นมาแล้วเราก็เสี่ยงโชคเดินเข้าไปพอเสี่ยงโชคแล้วตัวที่ผลักดันทำให้เรานั้นต้องเลือกตัวเลขเอ๊ะมันมีอะไรเด็ดๆนะเราก็คอยตามอะไรครับคอยตามนะเพื่อนๆของเราที่ต่างความเชื่อไอ้ลวกลิ้งนิกเด็ดดีนะทำไมเป็นยังไงนะอ๋อฝันอย่างนู้นอ๋อไปเห็นท้ายรถนะมันชนกันแล้วเป็นอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันทำให้อะไรครับ
ทำให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเรานั้นสั่นคลอนเพราะเราไปหวังอย่างนี้ไงไปหวังอย่างอื่นเล็กเด็ดแล้วก็บางครั้งมันก็เป็นผลกับใจเรานะนะบางคนจะออกจากบ้านจิกจกทักโอ้ยไม่ได้แล้วนะกลัวไม่อยากจะออกต้องอะไรอย่างอื่นอย่างเงี้ยทำไมไม่กลัวอัลเลาะห์ตาละหรือเด็กๆผมเห็นนะฮะนะณปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นนะพ่อแม่เขาสอนนะลูกเอ้ยเวลาไปเข้าค่ายลูกเสือหรือไปทัศนาจรต่างๆนะพอเราจะไปปัสสาวะนะนะหาห้องน้ำไม่ได้อะไรตาไปในป่าก็ยืนในป่าก็บอกว่าก่อนนะก่อนที่จะปัสสาวะนะขอบอกก่อนนะว่าเออเจ้าที่เจ้าทางขอลูกช้างได้ชิงช่องหน่อยไปสอนเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมไปสอนอย่างเงี้ยถามว่าตรงนั้นน่ะขออะไรเรากลัวอะไรเรากลัวอำนาจมืดใช่ไหมเพราะเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมคนพวกนั้นเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมไปปัสสาวะผิดที่ผิดทางแล้วกลับมาแล้วก็เกิดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นที่คิดแล้วคิดว่าเนี่ยมันมีเจ้าที่เจ้าทางมันมีตัวทางอยู่ก็เลยสอนลูกสอนหลานว่าเป็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้แล้วไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นรู้หรือเปล่าว่าเราสอนลูกให้เราทำชิริกต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาทำไมดูอาที่เรามีอยู่นะอัลลอฮุอินนีเอาซุบิกามินัลคอบซิวัลคอบัยซ์อัลเลาะห์ตะอาลาฉันขอคุ้มครองพระองค์ท่านจากอะไรครับจากชัยฏอนเพศหญิงเพศชายมันมีอยู่แล้วเนี่ยทำไมขอนี่แหละใจผูกพันกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือบางคนก็เป็นไงครับบางคนเนี่ยกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์มาเอามาอวดครับนี่ฉันเห็นหรือเปล่าเนี่ยนี่อาซีมานะอาซีมานี่เอามาจากไหนครับเอามาจากผ้าคุมกาบะนะแล้วมาได้ไงโอ้ยเสียต้อง100ปอนด์200ปอนด์1000ปอนด์พันอะไรพันริยัลใช่มั้ยเขามาขายนะก็มีใช่มั้ยมีได้ขายข้างกาบะท่านพี่น้องครับตรงนี้เราดูให้ดีว่าท่านรอซูลุลลอฮ์สลับส่งมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาให้มนุษย์นั้นอยู่พันธนาการกับสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยโกรธมากๆเลยนะเมื่อซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเป็นมุสลิมใหม่นะมาขอท่านรอซูลท่านรอซูลเดี๋ยวเราจะไปทำสงครามกับพวกฮาวาซินพวกตออีฟเขาจะมาทำร้ายพวกเราจะไปทำร้ายขอท่านรอซูลขออนุญาตเนี่ยข้างๆกับอะไรครับข้างๆกับตานาอีมเนี่ยมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งต้นฟุตซาที่มันมีอายุเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยฉันขอเอาไปแขวนหน่อยเพื่อเป็นการตะบารุกเพื่อที่จะทำให้มันนั้นเราทำให้เมื่อไปแขวนแล้วพอเราไปใช้ฟันไปใช้ทำออกสงครามมันมีอะไรครับมันมีความฮึกเหิมเกิดขึ้นท่านอุสรุลลอฮ์สลัมนี่โกรธมากเลยนะครับสิ่งที่ฉันถูกส่งมาก็เพื่อที่จะให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยหลุดพ้นพันธนาการเกี่ยวกับเรื่องการชีริกแต่พวกท่านทั้งหลายมาขอฉันไปทำชีริกนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะย้ำเตือนพวกเราว่าในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเราต้องหลุดพ้นในเรื่องของพันธนาการว่าเรารู้สึกต่ำต้อยแล้วขอสิ่งอื่นมาเทียบเคียงต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามนะครับท่านพี่น้องครับการประกอบความดีที่เป็นรูปแบบนี้ก็คือ1เรื่องของการชะฮาดะห์เรียบร้อยเรื่องของการละหมาดเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการจ่ายซะกาตและก็เรื่องของการอะไรครับการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการทำตามกรอบนั้นก็คือการเชื่อฟังท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกำหนดทิศทางของเราที่เรานั้นจะดำเนินชีวิตนะครับยาอัลลอฮีนาอามานูอะติอุลลอฮ์วะอะติอุรรอซูลโอบรรดาผู้ที่อีหม่านศรัทธาแล้วทั้งหลายโปรดเชื่อในอัลลอฮ์ตะอาลาและก็เชื่อในรอซูลวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมาฟัตตะบิอูฮูวะลาตัตตะบิอุซุบุลฟะตะฟัรรอกบิกุมอันซะบีลิฮิซาลิกุมวะซอกุมบิฮิลัลละกุมตัตตะกูนนะครับและแท้จริงนี้คือทางของข้าอันเที่ยงตรงนะครับพวกเจ้าจงปฏิบัติตามมันและอย่าปฏิบัติตามหลายๆแนวทางเพราะมันจะทำให้พวกเจ้านั้นออกจากแนวทางของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลานั่นแหละคือพระองค์นั้นได้สั่งเสียมันไว้ให้แก่เจ้าเพื่อพวกเจ้านั้นจะได้ยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลานะท่านพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่อิสลามกำหนดว่าเป็นความดีมันคือความดีความดีของเรานั้นอาจจะไม่เหมือนกับความดีของความเชื่ออื่นก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะสวนทางกันบางคนบอกว่ามีด้วยเหรอมีสิครับอย่างในเรื่องของช่วงวันที่ผ่านมาเมื่อประมาณครึ่งเดือนที่ผ่านมาความดีของอิสลามของเราก็คือในเรื่องราวของการที่จะเสียสละพลังทรัพย์ของเราเสียสละในสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นะครับ
ไปซื้อเรื่องของอุทยาการเชือดพีนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักนะการเชือดพีเมื่อเราเสียสละเชือดพีแล้วเลือดมันตกถึงดินเนี่ยตกนะพงอัลเลาะห์ตะอาลาถึงอัลเลาะห์ตะอาลาก่อนที่เลือดมันจะตกถึงดินเท่าก่อนนี่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกนะครับแต่อีกความเชื่อนึงบอกว่าการฆ่าสัตว์ใหญ่นั้นเป็นบาปใช่ป่ะนะแต่เมื่อเราเชือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาเนื้อให้เขาไม่เป็นไรใช่หรือเปล่าครับนะซึ่งตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อความดีที่มันสวนทางกับเนื่องจากความเชื่อมันต่างกันมุสลิมเราจะได้รับทานเนื้อในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมุสลิมเราจะได้ทำได้ทานเนื้อสองสัตว์ใหญ่เนี่ยเรื่องของอุทยาเนี่ยหรือเรื่องของกีบาสเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีเหตุสำคัญนะไม่ใช่กินกันตลอดทั้งปีนะยกตัวอย่างเช่นแขกมาเราจะต้อนรับแขกเนี่ยเพิ่งจะเชือดเพื่อที่อะไรครับเอาเนื้อเนี่ยไปให้กับแขกได้ทานเราก็ทานไว้บางส่วนอุทยาเหมือนกันนะครับนะเรื่องของอุทยาเรื่องของกุรบานเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก่อนละหมาดอีดเนี่ยท่านเดินไปที่ไหนครับท่านอยู่ในมุศัลลาแล้วเดินเข้าไปหาก่อนละหมาดเนี่ยเดินไปหาใครครับคนรวยๆเดินไปหาคนรวยแล้วเพราะว่าพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่นั้นเป็นพี่น้องที่ยากจนไม่ค่อยได้รับทานอาหารที่เป็นอาหารที่ทรงคุณค่าอย่างเช่นเนื้อสัตว์เนี่ยท่านนบีจะเดินคนรวยๆเลยบอกว่าท่านทั้งหลายเมื่อมีความกว้างขวางแล้วมีซีอะห์แล้วมีความกว้างมีความสะดวกแล้วท่านโปรดเชือดสัตว์เชือดพีเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาถ้าไม่ทำอุทยาก็ไม่ต้องมาละหมาดกับฉันท่านรอซูลพูดอย่างนั้นคนที่มีนะบอกไปเชือดแล้วท่านนบีก็ทำเป็นตัวอย่างท่านนบีก็เชือดแล้วก็ท่านนบีเอาไหมท่านไม่ได้เอาท่านเก็บไว้บางส่วนเนื้อบางส่วนเก็บไว้ให้ท่านหญิงอาอิชะห์เก็บไว้เพื่อจะทานไว้ในครอบครัวท่านหญิงอาอิชะห์ดีใจนึกว่าใช่อยากให้ฉันมีส่วนร่วมด้วยให้ฉันแจกฉันแจกหมดเลยเหลือแต่อะไรครับเหลือแต่เนื้อที่มันมีกระดูกที่มันมีเนื้อนิดหน่อยกลับมาท่านรอซูลถามว่ามีอะไรทานบ้างนะท่านอิชะห์บอกว่าให้หมดแล้วนาทีนี้ชาตกใจอ่ะรู้สึกเสียใจด้วยท่านรอซูลมาหาแล้วไม่มีอะไรให้ท่านรอซูลได้ทานท่านรอซูลบอกว่าไงครับไอ้ที่มันอะไรครับไอ้ที่มันให้ไปเนี่ยไอ้ที่มันแจกจ่ายไปเนี่ยมันอยู่แต่ที่มันอยู่ที่เหลือเอาไว้กินเนี่ยคือมันจะหายไปท่านพี่น้องเข้าใจไหมเนี่ยท่านรอซูลบอกว่าอยู่นี่ก็หมายถึงว่าที่เราเสียสละไปเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงรักษาไว้มันเป็นผลบุญมันเป็นการตอบแทนมันเป็นความอะไรครับเป็นเนี่ยมากที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงเก็บไว้ให้กับเราแต่สิ่งที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยกินเนี่ยมันกินก็หายไปในดุนยามันไม่ได้ติดอะไรไว้กับชีวิตของเราเลยนะครับท่านพี่น้องครับประการต่อมานะครับในเรื่องราวของสิ่งที่บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงอะไรครับนะจะทรงเก็บเรื่องของคุณงามความดีเอาไว้แล้วก็ความดีของเรานั้นมีในเรื่องของตามแบบแล้วก็ตามกรอบนะครับแล้วก็พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของความดีอีกประการหนึ่งที่เราจะได้รับนอกเหนือจากการที่เรานั้นมีอีหม่านที่สมบูรณ์แล้วก็ด้วยกับการที่เรานั้นทำความดีตามรูปแบบหรือตามกรอบที่อิสลามได้วางไว้แล้วเจตนาของเราครับเนียดของเราก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันที่จะทำให้เรานั้นได้รับความดีจากอัลเลาะห์ตะอาลาหรือเปล่าหากว่าเรามีอีหม่านที่มั่นคงทำความดีเป็นที่ประจักษ์แต่เนียดของเราไม่ดีท่านพี่น้องเนียดของเราไม่ดีการงานของเรานั้นก็จะมาลายสูญสิ้นไปอย่างน่าเสียดายท่านพี่น้องครับอินนามันอามาลบินนียาตวะอินนามาดิคุลิมริมมานะวาฟะมันกานัตฮิจเราะตุฮุอิลัลลอฮิวะเราะซูลิฮิฟะฮิจเราะตุฮุอิลัลลอฮิวะเราะซูลิฮิฟะมันกานัตฮิจเราะตุฮุลิดุนยายุซิบุฮาเอาอิมราตินยังกุฮาฟะฮิจเราะตุฮุอิลามะฮาจรออิลัยฮิการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจก็คือการเนียดและสำหรับทุกๆบุคคลนั้นต้องมีสิ่งที่เขานั้นได้ตั้งใจไว้บุคคลใดก็ตามที่ตั้งใจที่จะฮิจเราะห์ไปหาอัลลอฮ์ไปหารอซูลการฮิจเราะห์ของเขานั้นก็จะได้ภาคผลของการฮิจเราะห์ไปหาอัลลอฮ์รอซูลท่านพี่น้องครับการฮิจเราะห์เนี่ยในยุคแรกๆก่อนที่จะเปิดนครมักกะห์เนี่ยก่อนที่จะเกิดนครมักกะห์เนี่ยภาคผลจะยิ่งใหญ่มากเลยและคนที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูกับสังคมของมุสลิมในเวลาต่อมาคือคนที่ฮิจเราะห์หนีจากความตายหนีจากความกักขะของมุชริกีนมักกะแล้วก็
ไปหาท่านนบีที่เมืองยัสริบเมืองมะดีนะคนที่ได้ทำการฮิจรอเนี่ยถือว่ามหาศาลและได้รับการยกย่องนะซอฮาบะที่เป็นชาวเอาคอตรัสที่เป็นชาวอันซอดอยู่เนี่ยก็ต้อนรับแล้วก็ยินดีแล้วก็ให้เกียรติเป็นอย่างมากแต่มันมีซอฮาบะบางคนบอกฉันฮิจรอเหมือนกันฉันฮิจรอจากมักกะไปสู่มะดีนะไปสู่เมืองยัสริบแต่ซอฮาบะท่านเนี่ยพอมองหน้าไปแล้วอ้อมันไปหาแฟนของมันนะมีซอฮาบะคนหนึ่งนะครับและท่านนบีก็รู้ท่านนบีถึงได้พูดตรงนี้แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับนี่เป็นการปาล์มบอกว่าเนียดการเอคลาสุนียาการที่จะทำให้เนียดบริสุทธิ์นั้นนะมีคนหนึ่งนะครับเขาฮิจรอห์ของเขานั้นเพื่อที่เขานั้นจะได้สิ่งที่ตอบแทนในเรื่องของดุนยาหรือผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจะแต่งงานด้วยแล้วเขาได้อพยพมาแล้วก็ได้แต่งงานตามสิ่งที่เขาได้ตั้งใจไว้แต่ถามว่าเขาจะได้ภาคผลอันยิ่งใหญ่ในเรื่องการฮิจรอห์มั้ยหะดีษนี้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าแน่นอนเขาย่อมสูญเสียไปในเรื่องของความดีในเรื่องการฮิจรอห์เพราะนั้นเรื่องของการเอคลาสุนียะหมายถึงว่าการเนียดที่บริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับอีกบทหนึ่งที่นำมาสู่ท่านพี่น้องครับอินนัลลอฮ์ลายันซุรุอิลาอัจซามิกุมวะลาอิลาซุวาริกุมวะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอามาลิกุมแท้จริงอัลเลาะห์ตาลาไม่ได้มองไปยังเรือนร่างของพวกท่านทั้งหลายว่ายังกำยำแข็งแรงหรือไม่อัลลอฮ์ตาลาไม่ได้มองไปยังรูปลักษณ์ของท่านว่าแต่งตัวรูปหน้าตาดีหรือไม่นะครับแต่อัลลอฮ์ตาลาทรงมองสิ่งที่อยู่ในหัวใจของท่านและการงานที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้กระทำต่างหากท่านพี่น้องครับหลายๆครั้งเราทำคุณงามความดีแล้วเราเกิดการทดสอบอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตาลาเราเห็นนะฮะมีหลายๆที่นะเขาจัดงานจัดการโดยเฉพาะยิ่งในหน้าฝนลงทุนไปไม่รู้เท่าไหร่พอลงทุนพอเราคนเริ่มมาฝนตกพอเห็นชัดๆเลยว่าอะไรครับมันขาดทุนแน่ๆเลยมันไม่ได้ไงมันขาดทุนแน่ๆแต่งานนี้อัลเลาะห์ตาอาลาให้10คะแนนเต็มป่ะ10คะแนนเต็มป่ะให้มากเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าหัวใจที่เขามีอยู่หัวใจที่เขาเนียดน่ะในเมื่ออะไรครับในเมื่อ เขาได้ทำอย่างสมบูรณ์แล้วแต่เขาไม่ได้หลุดจากการที่ไม่ได้เป็นผู้ริภักดีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาถึงเวลาเขาละหมาดถึงเวลาเขาขอดุอานะครับเมื่อฝนตกลงมาก็ดีอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามาอัลเลาะห์ให้ความอดทนนะในขณะที่ขายไปเราจิตใจก็มุ่งพงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ปากไม่ได้พูดเลยไม่ได้ว่าเลยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ฝนตกลงมาทำไมกำลังขายดีอากีดะห์เราไม่เสียถึงเวลาสูญเสียนะครับแล้วเราจะเห็นว่างานในลักษณะตรงนี้เมื่อปิดยอดปิดงบนะปิดยอดปิดงบปรากฏว่ายอดรับบริจาครายรับเนี่ยได้มากกว่าปกตินี่คืออะไรครับนี่ก็คือเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยไม่ได้มองไม่ได้บอกอะไรครับไม่ได้มองที่ความสำเร็จของงานแต่อัลเลาะห์ตะอาลามองไปดูที่จิตใจของเราที่เรามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาภักดีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาขนาดไหนท่านพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของการอิคลาสนียะเป็นเรื่องสำคัญที่เรานั้นจะได้รับคุณงามความดีจากอัลเลาะห์ตะอาลามีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่จริงแล้วผมก็ลงในเรื่องของตัวนี้ที่จริงแล้วมันตัวบทหะดีษที่ผมเจอนะครับแต่ก็พยายามหาว่าเอ๊ะมันเป็นของบุคอรีมุสลิมหรืออะไรหรือเปล่าแต่เราไม่ได้ออกให้แต่เอาเรื่องของความหมายมาเนื่องจากว่ามันมีตัวบทภาษาอาหรับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีหะดีษบทหนึ่งนี้เล่าถึงการทำการละหมาดการทำชะฮีดการทำซอดาเกาะห์อย่างมากมายนะครับและการทำความดีต่างๆนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วบุคคลต่างๆเหล่านี้กลับถูกตกนรกให้ตกนรกนะครับก่อนผู้ที่ทำซีนาซิอีกนะก่อนผู้ที่ทำซีนาผู้ที่ดื่มเหล้าผู้ที่ทำบาปใหญ่ต่างๆนะครับทำไมล่ะครับบุคคลที่ละหมาดบุคคลที่ตายชะฮีดนะบุคคลที่ทำซอดาเกาะห์มากๆจึงตกนรกก่อนบุคคลที่ทำอาชญากรรมนะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของซีนาเรื่องการดื่มเหล้าหรือการทำบาปอื่นๆเป็นเพราะอะไรครับท่านพี่น้องมาดูนะครับอันที่สุดนี้บอกว่าคนที่ทำการละหมาดนั้นถูกนำมาสอบสวนในหลังจากที่เรานั้นได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือความเชื่อที่เราจะต้องเชื่อนะครับในเรื่องของมักกิยามะถามนิดนึงนะครับมักกิยามะเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนนะครับมักกิยามะเริ่มตั้งแต่ตอนไหน
รู้ไหมฮะการสอบสวนนี่เกิดขึ้นวันไหนฮะการสอบสวนของเราเนี่ยเกิดขึ้นในวันไหนฮะไม่เราตลาดจะสอบสวนเราเนี่ยเกิดขึ้นในวันไหนวันเกียร์มาใช่ไหมแล้วข้ามสะพานวันไหนฮะข้ามสะพานจากดินแดนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปสู่สวนสวรรค์เนี่ยเราข้ามสะพานนั้นวันไหนวันเกียร์มาใช่ไหมใช่ป่ะแล้วก็คนที่ตกนรกเนี่ยตกนรกวันไหนข้าวสวนสวรรค์วันไหนวันเกียร์มาใช่ไหมแล้วก็เราที่จะถูกสอบสวนเนี่ยเมื่อกี้นี่บอกไปแล้วนั่นคือวันเกียร์มาแล้ววันเกียร์มาเริ่มจากตรงไหนใครลำดับเหตุการณ์ได้มาวันเกียร์มาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเกี่ยวคือวันเกียร์มาเนี่ยเป่าแตรเหรอวันเป่าแตรนะครับวันนั้นวันเกียร์มายังวันเป่าแตรเนี่ยมันเป่าสัญญาณแล้วกันผมก็ใช้คำว่าสัญญาณบางเล่มเขาบอกว่าเป่าสังใช่ไหมภาษาอาหรับเขาเรียกว่าซูรนะการเป่าซูรนะครับวันกิยามะเริ่มตั้งแต่อิสรอฟีลเริ่มเป่าสัญญาณแห่งวันกิยามะนะพอวันกิยามะแล้ววันกิยามะก็เกิดวันกิยามะพอหลังจากวันกิยามะแล้วไม่มีวันอะไรอีกแล้วนะมันคือมันสิ่งเหตุการณ์ต่างๆมันคือวันเดียวกันเพราะว่าพอหลังจากที่อิสราเอลเป่าสัญญาณแล้วเรื่องของการและเวลาของโลกมนุษย์นั้นมันจะถูกหายไปเลยเพราะอะไรครับวันของโลกมนุษย์นี่มันเกิดขึ้นจากอะไรครับโลกดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์โลกกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมการหมุนรอบตัวเองครบ1รอบนะลึก1รอบแล้วโดยมือดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานใช่ไหม1รอบนี้ก็คืออะไรครับ1วันใช่ไหมแต่เพิ่มเป่าสัญญาณนะสัญญาณของวันกิยามะห์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์หายโลกหายไปหมดนะคือมันผุระเบิดหายหมดเพราะนั้นวันเวลาของมนุษย์มันหมดแล้วมันก็กลายเป็นวันอาคิเราะห์วันนี้คือวันสุดท้ายเพราะจะไม่มีวันนี้อีกแล้วไงมันจะไม่มีวันที่เป็นลักษณะของดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกอีกแล้วไงนะครับเพราะดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกไม่ยังเป็นดุนยานะเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นตกถึงแม้ว่ามันตอนท้ายๆมันจะเป็นการกลับอะไรครับตะวันออกเป็นตะวันตกคือโลกเนี่ยกำลังหมุนอยู่แต่ว่ามันหมุนกลับไงมันหมุนกลับด้านไงมันก่อนที่จะอะไรครับก่อนที่จะถูกอัลลอฮฺตะอาลาจะทำลายและการที่วันนั้นจะเกิดขึ้นก็เรามนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องรับผิดชอบนะเพราะวันใดก็ตามในหัวใจของมนุษย์เนี่ยไม่มีลาอิลาฮิลลอฮ์วันนั้นกิยามะห์เกิดปลอดดีใจว่าเรายังมีลายลาฮิลลอฮ์เมื่อมีลายลาฮิลลอฮ์แล้วเนี่ยเรายังเห็นดวงอาทิตย์มันยังขึ้นอยู่เพราะนั้นวันกิยามะห์ยังไม่เกิดวันกิยามะห์เริ่มขึ้นตั้งแต่อิสรอฟีลเป่าสัญญาณแล้วก็โลกต่างๆก็เริ่มสูญสลายไปนะครับเริ่มสูญสลายไปตอนนี้เรามาดูนะครับว่าเมื่อโลกนี้สูญสลายไปแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงเก็บนะในหะดีษบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเก็บผงของมนุษย์ไว้เนี่ยผงมนุษย์มันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ก้นกบของทุกคนเนี่ยแต่มันเล็กมากไม่เห็นตะเก็บเอาไว้พอถึงวันกิยามะห์เกิดขึ้นนะครับนะผู้คนต่างๆเนี่ยเป่าสัญญาณแล้วมันตายไปหมดแล้วแต่สิ่งนี้มันยังอยู่นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเก็บไว้แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงสร้างผืนแผ่นดินใหม่ขึ้นมาเป็นทุ่งที่กว้างขวางซึ่งในอะไรครับในตัวบทบอกว่าเป็นทุ่งมะห์ชัรอัลเลาะห์ตะอาลาจะโปรยสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงเข้าไปในผืนแผ่นดินนั้นแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้น้ำจากฟากฟ้าเป็นเมฆฝนได้ลงมาเมื่อน้ำมาลงอยู่กับอะไรครับผงมนุษย์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ไว้เนี่ยมนุษย์ก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและการฟื้นชีพขึ้นครั้งนี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มนุษย์นั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาในช่วงชีวิตเดียวกันคือประมาณ30ปีอาจจะ33ปีได้แล้วแต่นะขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาในสภาพที่เหมือนกันคนที่เคยแก่ชรานะอย่างคุณครูอับดุลกอนีก็จะหนุ่ม33ปีนะคนที่เป็นเด็กตายก่อนนะ33ก็จะโตขึ้นมาเป็นหนุ่มทุกคนอยู่ช่วงชีวิตเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่อะไรครับสิ่งเป็นซัมอียะนะมันเป็นเรื่องที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าไว้ในหะดีษต่างๆนะครับอันนี้มาเล่าสู่กันฟังให้เรานั้นได้ทำความเข้าใจนะครับ
แล้วก็ในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยโปรยเลยครับโปรยตอเอรตอเอรก็คืออะไรครับแผ่นความดีนะใครก็ตามฟัมมามันโอติยาบีกีตาบีวิยามีนี่นะครับใครก็ตามซึ่งรับมือขวาฮาอุมุกรุกูกีตาบียะอันกุรอานบอกว่ามามาอ่านอยากจะโจนะใครรับมือขวานี่คือชาวสวนสวรรค์ใครรับมือซ้ายนะชิมาลีเป็นไงครับก็จะหดหู่รู้ว่าตัวเองนะเป็นชาวนรกแน่นอนนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ตาลาพอปล่อยแล้วอัลลอฮ์ตาลาให้มาลาอิกะฮ์8มาลาอิกะฮ์แบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาก็ประทับอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์แล้วพระองค์อัลลอฮ์ตาลาก็เป็นผู้ที่อํานวยการสอบสวนมนุษย์โดยที่มีตาช่างตาชูมาอยู่เบื้องหน้านะครับของมนุษย์แล้วก็สอบสวนทีละคนท่านพี่น้องครับคนที่ถูกสอบสวนคนหนึ่งนะครับก็คือเป็นบุคคลที่อะไรครับเป็นบุคคลที่ทำการละหมาดนะถูกสวนละหมาดนะครับนะเจ้าทำละหมาดเพื่อใครนะครับเขาตอบว่าละหมาดก็เพื่อพระองค์อัลลอฮ์ตาลานะอัลลอฮ์ตาลาก็บอกว่าเจ้าโกหกฟังให้ดีนะครับท่านพี่น้องในกุรอานก็กล่าวเตือนนะครับไวลุลลิลมุศอลลีนอัลลซีนะฮุมอันศอลาติมซาฮูนอัลลซีนะฮุมยูรออูนความวิบัติคำว่าไวลุนวิบัติอุลามะบางคนบอกความวิบัติตรงนี้มันคืออะไรคือนรกนรกลิลมุศอลลีนแด่คนละหมาดตายแล้วคนละหมาดยังตกนรกไวลุลมุศอลลีนนรกหรือความวิบัติหรือการลงโทษความหายนะเกิดขึ้นกับคนที่ละหมาดละหมาดแบบไหนล่ะครับที่อัลกุรอานได้บอกอัลลซีนะฮุมซาฮูนอัลลอฮ์ดีนะวันสลังจาฮุนที่เขานั้นละหมาดของเขาเป็นไงครับหลงลืมอ่ะนะระวังให้ดีนะละหมาดแบบเอ๊ะจะได้เวลาละหมาดเดี๋ยวก่อนสิได้เวลาละหมาดหลงลืมอ่ะหรือในละหมาดแล้วไม่ได้ใจได้ไม่ได้พักดีต่อละตาไปเตลิดไปไหนก็ไม่รู้นะไม่ได้พักดีต่อพระองค์นะแต่ในประการแรกเนี่ยก็คือการที่ไม่ค่อยละหมาดไม่รักษาเวลาละหมาดเนี่ยละหมาดเหมือนกันแต่ไม่ค่อยรักษาเวลาละหมาดเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเลยที่ทำให้ละหมาดนั้นกลายเป็นพยานปฏิปักษ์ต่อเรานะครับแล้วต่อไปนะครับอัลลดีนฮุมยูรอนหรือละหมาดนะแต่ละหมาดแบบไหนครับถ้าผู้คนเยอะฉันจะเห็นว่าฉันละหมาดได้สมบูรณ์ถ้าผู้คนไม่อยู่ไม่มีคนฉันไม่ละหมาดละหมาดแบบเพื่อเป็นการโอ้อวดเนี่ยภาคผลไม่ได้เลยนะครับนะหรือละหมาดไปแล้วกับใจไปไหนเป็นเนี่ยคืออิคลาสเรื่องของเนียดนะเนียดไม่ค่อยดีนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็เป็นไงครับนะในหะดีษบอกว่าเจ้าโกหกนะเจ้าทำละหมาดเพื่อให้คนชมเจ้าคนที่ตายชาฮีดนะครับถูกนำมาเสนอมาเบื้องหน้าและถามว่าเจ้าเป็นท่านทำสงครามเพื่ออะไรปกฉันทำเพื่อสงครามเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องต่อพระองค์ออกทำสงครามเพื่อศาสนาผู้คนรู้ดีนะครับตายชาฮีดนะครับตายชาฮีดแล้วก็เขาได้ถูกจัดพิธีละหมาดพิธีชาฮีดนะครับก็คืออะไรครับนะเพราะปกติแล้วคนเป็นที่ทำให้คนตายนี่มีอยู่4อย่างใช่ไหมมีเรื่องของการอะไรครับนำมาไปอาบน้ำกระฝันฝังใช่ไหมกระฝันแล้วก็ละหมาดแล้วก็ฝังใช่ไหมแต่ในเรื่องของคนตายเนี่ยไม่ต้องละหมาดให้ก็ฝันเลยแล้วฝังเลยนะครับในเรื่องของตัวนี้ในเรื่องของการตายชะฮีดเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความพร้อมอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสิ่งที่ได้เป็นแบบอย่างก็คือในเรื่องของสงครามอุฮุดที่ท่านรอซูลได้ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้นะครับต่อไปก็คือในเรื่องของอันตรายชะฮีดเนี่ยบอกเจ้าโกหกนะครับแล้วก็คนสุดท้ายเรื่องของคนทำซะดอกะห์เขาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการทำซะดอกะห์การเสียสละเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นเมื่อได้ทำเช่นนั้นอะไรเกิดขึ้นครับท่านพี่น้องคุณงามความดีต่างๆที่เขาได้กระทำนั้นก็เป็นฮาบิตัลอามานการงานนั้นมันสูญสิ้นหมดเพราะนั้นเขาจึงไม่ได้รับความดีตรงนี้จากเรื่องราวตรงนี้ที่นำมาเล่านะครับท่านพี่น้องก็เป็นคำตอบที่ว่าแค่มีอีหม่านไม่ตกนรกจริงหรือเขามีคนที่อัลลอฮ์ตาลาบอกในฮะดีษสุดท้ายนี้บอกว่าเขาจะต้องตกนรกก่อนคือคนอะไรครับคนละหมาดคนอะไรครับคนตายชะฮีดคนทำซะดอกะห์เยอะแยะมีอีหม่านไหมมีอีหม่านแต่ตกนรกไหมครับตกนรกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องเป็นอุทาหรณ์เป็นสิ่งที่บอกว่าไม่ใช่มีอีหม่านแล้วเราจะพ้นนรกนะเพียงแต่ว่ามุสลิมมันมีสิ่งที่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อตกนรกแล้วยังมีโอกาสออกจากนรกเมื่อถูกลงโทษแล้วยังมีโอกาสออกเพราะด้วยกับลาอิลาฮิลลอฮ์ที่อยู่ในหัวใจคนที่มีลาอิลาฮิลลอฮ์อยู่ในหัวใจนะครับเรา
คยมีเพื่อนอยู่นะครับทำคุณงามความดีต่างๆเคยละหมาดอยู่กับเพื่อนของเราเคยทำกิจกรรมอิสลามอยู่กับเพื่อนของเรานะครับแล้ววันหนึ่งเพื่อนของเราเนี่ยเข้าสวนสวรรค์กอดเราค่อยไปพูดไปคุยบอกเอ๊ะแล้วก็เพื่อนอย่างฉันคนนี้ไปไหนท่านพี่น้องพงศ์อัลเลาะห์ตาลาบอกว่าลองไปดูซิเขาอยู่ตรงไหนไปหาให้เจอปรากฏว่าอยู่ในอะไรครับอยู่ในนรกยังมีสิทธิ์ในการที่ออกนรกด้วยกับอะไรครับด้วยกับการพูดถึงของเพื่อนของเราเพราะนั้นอิสลามจึงส่งเสริมให้เรานั้นกูนูมาซอดิกีนให้เรานั้นอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่สัจจะจริงนะครับเมื่อทำโครงงานความดีต่างๆนะครับก็คงจะยุติในเรื่องราวตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวครูอับดุลกอนีมีอะไรที่จะเสริมแล้วก็เดี๋ยวขอคำถามตอนช่วงของท้ายบทด้วยครับเชิญครับตอนนี้คำถามครับใครมีคำถามครับเชิญนะครับอิบราฮิมคุณมาเอาไมค์ไปเอาไมค์ไปเลยครับคำถามใครมีคำถามอะไรครับครับอยากทราบว่าการทำบาปในเดือนต้องห้ามทั้ง4เดือนเนี่ยจะมีผลบาปมากกว่าเดือนอื่นหรือเปล่าครับบาปมากกว่าเวลาอื่นไหมครับยะตักวัลลอครับในคำถามนะครับซึ่งขอทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับ เดือนต้องห้ามนะครับหรือว่าเดือนฮารามใช่ไหมครับนะเดือนฮารามเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4เดือนใช่ไหมฮะในรอบปีนะครับก็คือเดือนนะครับเดือนซุลกอดาซุลฮิจญะห์และมุฮัรอมแล้วก็สิ่งที่แยกไปจากเดือนนี้ก็คือเดือนรอจับนะครับมันจะเราจะดูแล้วนะตรงนี้เป็นศาสนาโยบายนะศาสนาโยบายที่ศาสนากำหนดไว้ว่าให้เกิดความปลอดภัยเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินของอัลเลาะห์ตาอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผืนแผ่นดินแห่งศาสนาอิสลามก็คือมักกะฮ์มะดีนะห์ให้ปลอดภัยเพราะนั้นจึงห้ามตรงนี้ไม่ได้ห้ามอย่างอื่นนะห้ามทำสงครามหรือห้ามทำให้ผืนแผ่นดินนั้นเกิดความวุ่นวายนะครับในเดือนฮารามในเดือนฮารามนี้เมื่อห้ามอย่างนี้แล้วนะครับไอ้เรื่องของฮารามต่างๆมันห้ามอยู่แล้วใช่ไหมนะถามว่าถ้าไปทำคุณงามทำความทำบาปทำอะไรต่างๆมันก็บาปปกตินั่นแหละแต่ถ้าเป็นบาปในเรื่องราวของการทำสงครามและเกิดความวุ่นวายเนี่ยบาปนั้นจะเพิ่มเป็นทวีคูณพออัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงประณามนะแล้วทรงท้าด้วยนะถ้าใครทำเช่นนั้นล่ะถ้ากับทำสงครามกับอัลเลาะห์ตะอาลาครับวัลลอฮุอะลัมครับต่อไปครับใครมีปัญหาอะไรคุณผู้การครับข้างหลังครับข้างหลังครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะเรียนถามอาจารย์วันนี้ไม่ได้ถือศีลอดวันอัชรอนะคะคืนนี้เดี๋ยวจะไปถือวันอาทิตย์กับจันได้ไหมคะอาจารย์คือศาสนานี่คือเรื่องของความเชื่อนะแล้วก็นะตอนนี้นะครับผมบอกเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะซาอุดิอาระเบียเนี่ยซาอุดิอาระเบียเขาถือศีลอดนะครับวันตาซูอะคือเมื่อวานวันนี้วันอัชุรอพวกนี้ก็เป็นวันที่11ถูกไหมนะครับนะแต่สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศนะครับว่าวันพวกนี้วันอัชุรอวันพวกนี้เป็นอัชุรอวันนี้เป็นวันตาซูอะนะแล้วที่ถามก่อนว่าโดยพื้นเทอมเดิมเนี่ยเราเคยปฏิบัติเป็นอย่างไหนไม่ใช่ว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนไปอย่างหนึ่งออกรอมฎอนไปอย่างหนึ่งมันต้องอย่างไหนอย่างนั้นเลือกนะตอนนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครเลือกแล้วผิดไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่พื้นของตัวเองแต่ท่านนบีมีแนวทางอย่างนี้ว่าถ้าหากวันนี้เป็นวันอาชุรอแล้วเราไม่ได้นึกถึงมันเพิ่งจะมารู้ว่าวันอาชุรออยากจะได้พักผ่อนในวันนี้ถือสนวันนี้เลยครับเริ่มถือเลยครับนั้นมีความพร้อมแล้วถือเลยนะครับนะแล้ววันพรุ่งนี้ก็ถืออีกวันหนึ่งเป็นวันที่11นะเพื่อเป็นการโมคอและฟะตันลิลจะฮูดเพราะวันจันทร์ก็เกินไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์มันถ้าหากว่าถือหลักของซาอุดีถือหลักของซาอุดีก็คือวันนี้เป็นวันอัชุรอใช่ไหมเมื่อเรารู้ถามก่อนเราออกบทตามจุฬาหรือว่าออกบทตามซาอุดีนะแล้วนี่ถามเนี่ยอันนี้คือเราถามตัวเองเราก่อนเราทำตามไหนเมื่อเราทำตามนั้นเราก็ยึดตรงนั้นไปให้ตลอดแล้วยึดตรงไหนก็ยึดให้ตลอดใช่ไหมแต่ในวันนี้คนที่เขาพี่น้องของเราที่เขาตามซาอุดีอยู่ต่อเขาถือสนดในวันนี้แต่เขาเพิ่งมารู้เนี่ยเขาอยากจะได้ภาพผลในวันนี้ก็ถือสนดในวันนี้ต่อเลยณตอนนี้รีบถือเลยครับแล้ววันพรุ่งนี้ถืออีกวันนึงคือเป็นวันที่11นะครับก็จบก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์จบนะแต่ว่าขออนุญาตถามอีกนิดนึงว่าถ้าถือวันเดียวกับ2วันอันไหนอัฟดอลกว่าคะอาจารย์วันหลักคือวันที่10วันหลักวันที่10จะเป็นวันที่9วันที่10หรือวันที่10ที่11คือวันหลักที่10นะฮะแต่ถ้าจะให้มุคาลาฟะตุลยะฮูดเนี่ย
ในตามหะดีษของท่านนบีที่ได้หยิบยกมาข้างต้นนั้นคือท่านนบีบอกว่าวันที่9นะวันที่9และวันที่10ค่ะแต่นี่อุลามะในรุ่นหลังมาปบแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าวันที่9ไม่ได้บวชบวชวันที่10แล้วก็บวชวันที่11เพื่อเป็นโมคอและฝันเรียนยูดเพื่อเป็นการไม่เหมือนกับชาวยูดนะชาวยูที่เขาได้ทำกันนะแล้วก็มีอุลามะบอกอีกว่าถ้าจะให้ดี3วันเลย9 10 11ได้แต่วันหลักๆคือวันที่10ค่ะค่ะครับค่ะว่าเราอาลัมครับอาจารย์ขออีกข้อนะคะครับเนี่ยตั้งใจที่จะทำบุญอย่างเงี้ยค่ะ 1,000 บาทครับแต่ว่ามีของฮะดียะอยากได้ตะละกงค่ะอาจารย์อย่างนี้โดนไหมคะคือเราถามตัวเราเองว่าเราอยากได้ตะละกงใช่ไหมเราอยากได้ตะละกงทำไมไม่ไปซื้อตะละกงแล้วก็ค่อยบริจาคใช่ไหมฮะเราอยากได้ตรงนั้นตอนนี้เมื่อไปซื้ออย่างนั้นแล้วอัลลอฮ์ก็จะถามบอกว่าก็ได้ตะละกงไปแล้วไงจะมาบริจาคอัลลอฮ์อีกใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าหากเราจะเดียดได้ดีเราต้องอิคลาสุนียะเลยเราไม่หวังในเรื่องของการที่จะได้ถ้าหวังว่าจะได้มันเมื่อได้มาแล้วนะไอ้ภาคผลที่เราจะได้หลักๆเนี่ยมันก็จะได้ลดน้อยลงเพราะว่ามันไม่ได้บริสุทธิ์ไงไม่ได้บริสุทธิ์ครับวะลออาลามครับค่ะอย่าตากันรอค่ะต่อไปใครมีปัญหาอะไรอีกครับเมื่อเช้าอาจารย์อับดุลมะลิกบอกว่าการถือศีลอดวันนี้วาญิบใช่ไหมอาจารย์เคยเป็นวาญิบแต่ตอนนี้เป็นสุนัตนะครับเพราะท่านรอซูลบอกว่าใครที่จะถือศีลอดก็ถือใครไม่ถือก็ไม่ต้องว่ากันครับครับอันนี้อยู่ที่เราเนี่ยนะครับอินนามัลอามาลูมินิยาตตอนนี้ท่านนบีดาวูดว่าการถือศีลอดวันเว้นวันน่ะหมายความว่ายังไงครับอาจารย์ครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบรรดานบีทุกท่านเนี่ยมีมนาซิกมีในเรื่องของการประกอบคุณงามความดีต่างๆแต่การถือศีลอดที่อัลลอฮ์รักที่สุดคือการถือศีลอดของท่านนบีดาวูดเพราะว่าท่านนบีดาวูดนั้นถือศีลอดวันเว้นวันตลอดชีวิตของท่านครับจนถึงวันตายเลยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้มีพี่น้องเรานะครับมุสลิมนะครับอายุ60ครับเข้าไปโรงพยาบาลก็เป็นโรคไตอายุ60ตอนนั้นอายุ60ก็ตกลงว่าเขาก็ถือบวชวันเว้นวันนะฮะไม่ต้องล้างไตหมอนุริยะนะไม่ต้องล้างไตครับบวชวันเว้นวันแล้วเข้ามาเรียนอ่านกุรอานกับครูที่สันนิชนเล่มนี้ครับเขาจบธรรมศาสตร์เขาสะกดตัวได้ทั้งเล่มครับ60นะตอนเขาเสียชีวิตอายุ90ครับนะเขาอ่านกุรอานทุกวันครับแล้วก็บวชวันเว้นวันไปหาหมอบอกว่าไปกินยาอะไรมาเขาก็บอกว่าพระเจ้ารักษาเขารักกินยาของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้เขาแล้วก็หมอถามว่าพระเจ้าอะไรภาษาอาหรับเรียกว่าอัลลอฮ์นะเขาอ่านกุรอานทุกวันครับไม่ต้องล้างไตนะที่ว่าเป็นไตอ่ะไม่ต้องล้างไตครับอ่านกุรอานเล่มนี้สะกดตัวทั้งเล่มครูไปสอนที่บ้านเขาเลยตอนเขาเสียชีวิตอายุ91อยู่ตรงข้ามมัสยิดอัสซาลาฟียะนะอันนี้ครับอันนี้คือการถือศีลอดมีผลไหมอาจารย์อับดุลมะลิกครับที่นายวีระวุฒิสอนไว้ครับก็ในเรื่องของสุขภาพกับเรื่องการถือศีลอดเนี่ยมันก็ใช่ไหมครับก็ในเรื่องของตัวเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับนะครับว่าถือศีลอดนี้มันก็สามารถในการที่จะเยียวยาโรคได้หลายๆโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องโรคของอายุรกรรมนะครับโรคของเบาหวานความดันพวกต่างๆแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเราก็ต้องเชื่อผู้รู้นะหมอนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเชื่อมั่นได้ก็คือว่าอามันเรื่องของความดีอ่ะเมื่อเราขอแล้วดุอาอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบรับนะครับในเรื่องของคุณงามความดีต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการถือศีลอดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วเขาก็กินยาของโรงพยาบาลวันละอย่างเดียวนะอย่างเดียว กินทุกวันครับยาก็กินนะฮะแล้วก็เขาก็ปฏิบัติตัวการถือศีลอดนี่คืออัลลอฮฺสดาให้กับเขานี่คือเป็นข้อแนะนำนะ ที่ผมไปสอนแล้วก็เขาเล่าให้ฟังจนเขาถือเสียชีวิตอายุ90นะฮะก็อ่านกุรอานทุกวันนะครับ แล้วก็เขากินยาด้วยโรงพยาบาลยานี้เขาเดือนละครั้งที่ไปหาหมอ
ก็ไปหาหมอก็ไม่มีโรคอะไรนะฮะครับท่านพี่น้องครับจากเนื้อหาสาระที่เราได้เรียนไปนะครับจากอัลกุรอานก็ดีจากหะดีษก็ดีและเรื่องเล่าต่างๆนะครับก็เป็นสรุปได้ว่านะครับการมีอีหม่านเพียงอย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากนรกได้นะครับเพราะนั้นการมีอีหม่านเป็นสิ่งที่สร้างให้เรานั้นมีความมั่นใจว่าเรานั้นไม่ได้ตกนรกตลอดกาลเท่านั้นเองนะครับแต่สำหรับคนที่มีอีหม่านแล้วไม่ยุติในเรื่องของพฤติกรรมนะต่างๆนะครับก็จะทำให้เขานั้นนะครับต้องรับกรรมต่างๆสิ่งที่เขาได้ทำไว้มันมีหะดีษส่วนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของมุฟลิสก็คือผู้ที่สิ้นเนื้อประดาตัวนะครับท่านรอซูลเคยถามเหล่าซอบาว่าพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมครับว่ามุฟลิสคืออะไรนะครับซอบาบอกว่ามุฟลิสนั้นคือบุคคลที่นะครับไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินทองแม้แต่แดงเดียวเลยนะครับลามาละวลาเดียร์ฮัมละนะครับก็คือไม่มีทรัพย์สินไม่มีแม้แต่เดียร์ฮัมหนึ่งสำหรับเขานะครับแต่ท่านรอซูลให้ความกระจ่างว่ามุฟลิสในประชาชาติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบุคคลที่ปรากฏตัวหน้าพงอัลเลาะห์ตะอาลาโดยที่เขานั้นมีในเรื่องของการละหมาดเรื่องของการจ่ายซะกาตมีเรื่องของการถือศีลอดมีเรื่องของคุณงามความดีต่างๆมากมายเลยมาปรากฏเบื้องหน้าต่อพงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและแล้วนะครับรอซูลนั้นได้ถามนะครับนะและพฤติกรรมของเขาไม่ได้หยุดนะครับผู้นี้เขามีความดีต่างๆมากมายแต่เขาไม่ได้หยุดพฤติกรรมในเรื่องของการด่าทอคนอื่นกล่าวหาคนอื่นหรือยักยอกเงินคนอื่นนะเป็นของตัวเองนะครับซ้ำร้ายนะครับไม่ได้ให้เกียรติคนอื่นและการทำคุณงามความดีต่างๆนั้นนะครับทำแบบนะครับริยะนะครับทำแบบอะไรครับทำแบบการที่ยกตัวเองนะครับเหนือคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณงามความดีของเขาในตาช่างตาชูในวันอาคิเราะห์ของเขานะครับที่เคยหนักอึ้งด้วยความดีมันค่อยๆหลุดลอยไปหาใครครับหลุดลอยไปหาคนที่เขาได้ไปละเมิดทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กน้อยจนกระทั่งตาช่างความดีของเขาเนี่ยในจานความดีเขาเนี่ยหมดลงเมื่อหมดลงอะไรครับความชั่วทางด้านซ้ายเนี่ยมันมากขึ้นเมื่อมันมากขึ้นดูแล้วมันไม่มีอะไรมาชดเชยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้มาลาอิกะห์นั้นลากลงนรกด้วยกับบทเรียนตรงนี้ด้วยข้อสรุปตรงนี้นะครับการมีอีหม่านอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราต้องทำคุณงามความดีอื่นๆให้มากๆเสริมให้เยอะๆเพื่อที่ให้มีความดีและความดีของเรานั้นจะเป็นสิ่งแค่ตกนรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สาหัสสากรรจ์ไม่ตกนรกก็สาหัสสากรรจ์หากว่าเรานั้นข้ามซิรอตข้ามสะพานของพระลอตาลาไปแล้วกลิ่นไอของนรกเนี่ยมันขึ้นมานะครับนรกท่านพี่น้องนะฮะมีหะดีษบอกนะครับว่าเพียงหยดเดียวของน้ำของนรกเนี่ยไปตกพื้นเป็นดินใดเราเดินผ่านนะครับไปเหยียบมันเนี่ยหัวสมองเรายังเดือดนั่นคือความรุนแรงนะครับเพราะนั้นก็ขอดุอานะฮะเมื่อมีอีหม่านแล้วอีมานวัลอามันครับเราต้องทำด้วยนะครับละหมาดเยอะๆนะครับนะถือศีลอดถ้ามีโอกาสได้ก็ถือวันนี้ถือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าท่านนบีไม่ได้บังคับแต่ถ้ามีโอกาสแล้วเราก็จกฉกฉวยนะครับเพราะวันพิเศษที่ท่านรอซูลให้ไว้เนี่ยมันไม่ได้มีทุกวันเพราะนั้นถ้าเราศึกษาเราเห็นมีความเรามีพิเศษแล้วเราก็ดูแล้วเราก็ทำนะครับแล้วเราหวังอย่างยิ่งว่านี่มันจะเป็นกองบุญของเราที่ทำให้เรานั้นไม่ตกนรกแล้วทำให้เรานั้นพ้นจากกลิ่นไอของนรกครับأقول لكم هذا أستغفر لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم